บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับขอความสุขสันตินะครับความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจงมีแด่ทุกท่านอีกรอบนะครับหลังจากที่เราได้ละหมาดหรือว่าได้ปฏิบัติศาสนกิจอัสรีแล้วนะครับแน่นอนว่ามีคำกล่าวดึงนะครับคือว่าในทุกๆความรู้นี่ครึ่งนึงคือคำถามอีกครึ่งนึงคือคำตอบนะฮะในการปฏิบัติงานหรือว่าในการที่จะเรียนรู้อะไรก็ตามเนี่ยคำถามเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะชี้แจงกระจ่างแล้วก็แก้ไขนะครับให้เรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับทุกๆข้อสงสัยเนี่ยหากได้รับคำตอบที่ดีแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาขึ้นนะฮะจะมีแนวทางหนึ่งครับว่าการที่เราจะทำให้ชีวิตนี้ดีกว่าเมื่อวานก็จงตอบคำถามที่เราสงสัยเมื่อวานให้ได้ในวันนี้ถามไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็นวิทยาปัญญาได้อีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาอาจารย์อนัสกำลังเสวนากับท่านอาจารย์ซอดิกีอยู่นะฮะในระหว่างนี้นะครับสำหรับผู้มีเกียรตินะครับที่เข้ามาทุกท่านนะครับเราเปิดรับคำถามนะครับที่ทุกท่านมีข้อสงสัยนะครับหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนแนวความคิดประสบการณ์ใดๆก็ยินดีนะครับเมื่อกี้ก็มีบางท่านนะครับได้ให้คำถามมาก่อนที่จะละหมาดแล้วนะครับก็เป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ร่วมสมัยนะครับหลังจากที่ฟังอาจารย์อนัทบรรยายก็มีคำถามที่อยากจะให้อาจารย์อนัทเนี่ยช่วยขยายความต่อก็มีนะครับหลายท่านอาจจะมีเขาเรียกว่าความคิดเห็นในตัวครับที่เราอาจจะไม่แน่ใจหรือว่าเราอยากจะให้อาจารย์ลองเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆหรือว่าเราจะมีข้อจุดยืนที่คล้ายกันหรือไม่นะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในการตั้งคำถามที่ดีจะมีเทคนิคอย่างหนึ่งครับในเรื่องของการพัฒนาชีวิตตัวเองนะครับจะเป็นแนวใหม่เลยก็คือว่าพยายามหลีกเลี่ยงการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วยทำไมให้ได้ลองสังเกตไหมเราจะมีนิสัยในเรื่องของการถามด้วยคำว่าทำไมโดยปกติอยู่แล้วทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ทำไมป้าไม่ซื้อของให้ทำไมเธอไม่กลับบ้านอะไรประมาณนี้ถ้าเราต้องการที่จะให้คำตอบนั้นยั่งยืนต่อไปเนี่ยเขามีเทคนิคนะครับว่าลองตัดคำว่าทำไมออกแล้วลองผลิตคำถามแทนที่ว่าเราจะได้คำตอบนั้นอย่างไรโดยที่เราไม่ใช้คำว่าทำไมครับในนี้เป็นแนวใหม่ฝึกมานะครับก็แรกๆยากครับเพราะว่าเรายังติดชินกับคำว่าทำไมอยู่นะครับแต่หลังจากที่ฝึกมาได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคำถามที่ไม่ใช้คำว่าทำไมเนี่ยก็จะมีความคมมากขึ้นแล้วก็จะมีความสุขุมมากขึ้นทำให้ผู้ตอบเนี่ยตอบในสิ่งที่ตัวเองคิดมากขึ้นนะครับหากคุณสังเกตดีๆครับคำว่าทำไมเนี่ยทำให้เกิดบรรยากาศที่ตึงเครียดเยอะนะครับเพราะทำไมเนี่ยมันเป็นหนึ่งในคำถามหมวดการสืบสวนสอบสวนซึ่งเมื่อคนเราได้รับการสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็มักจะดีเฟนต์ตัวเองนะครับคือการป้องกันตัวเองบ้างก็เราถามทำไมไม่มาโรงเรียนนะเหมือนครูนะฮะทำไมมาโรงเรียนช้ามาโรงเรียนสายเด็กก็จะตอบอ๋อก็อย่างนั้นก็อย่างนี้ซึ่งบางครั้งก็ก่อให้เกิดความสงสัยแล้วก็ความรู้สึกที่ไม่ดีว่าฉันไม่เชื่อเธอแต่หากลองเปลี่ยนคำถามจากคำว่าทำไมเป็นอย่างไรว่าทำอย่างไรให้มาโรงเรียนก่อน8นาฬิกาเห็นไหมครับเราก็จะได้คำตอบที่สร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็เป็นมิตรกับผู้ตอบมากขึ้นนะครับดังนั้นลองฝึกครับลองตั้งคำถามในสิ่งที่เราสงสัยโดยที่เราไม่ต้องใช้คำว่าทำไมดูนะฮะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคำถามของคุณเนี่ยคุณจะถามอะไรกันแน่เนี่ยมันจะชัดมากขึ้นนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่สามารถนะครับเราเปิดเลยนะครับโอเพ่นนะครับในการที่จะรับคำถามจากทางบ้านก็ได้หรือว่าจากทางออนไลน์ก็ได้นะครับ
ในระหว่างที่เราตอบคำถามไปเนี่ยอาจจะมีคำถามที่แทรกออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะบอกทีมงานได้ว่าอยากจะให้อาจารย์ตอบเรื่องนั้นอยากจะฟังความเห็นจากอาจารย์ในเรื่องนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับหวังเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งทีมงานก็ได้เตรียมเวลาเป็นอย่างดีในเรื่องของการตอบคำถามเพื่อที่จะไม่ทำให้อาจารย์ขีดเส้นมาแล้วครับจากฟีฟ่านะครับว่าเราจะคิกออฟตั้งแต่หลังนี้ฮะแล้วก็จะไปเป่านกหวีดหมกเวลาเวลา 17:50 นาทีโดยประมาณนะครับอาจจะมีทดเวลาสัก5นาทีนะครับซึ่งอาจารย์เผื่อไว้แล้วได้ๆยินดีครับฮัลโหลติดไหมโอเคครับมาเริ่มจากคำถามแรกเลยนะครับคำถามแรกนะครับมาจากพี่น้องมุสลิมีนนะครับจะถามอาจารย์อานัสว่าจะเผชิญกับแรงเสียดทานจากคนรอบข้างอย่างไรในการทำงานศาสนาคำถามค่อนข้างกว้างนะครับกว้างมากเพราะว่าผู้ตอบมองไม่ออกเลยว่าแรงเสียดทานจากอะไรเช่นย่อมไม่อยากให้ออกไปทำงานย่ออยากให้ดูแลธุรกิจที่บ้านแต่ชอบไปฟังโต๊ะครูตลอดไม่อยู่ไม่ดูธุรกิจมันเดาไม่ถูกว่าแรงเสียดทานเนี่ยจากอะไรหรือว่าตัวเองไปเป็นด้าวะต้องออก3วันออก7วันย่อไม่อยากให้ออกหรือว่าไปเป็น FC ของช่องทีวีอะไรนั้นต้องให้ละเอียดนิดหนึ่งว่าแรงเสียดทานแรงเสียดทานอะไรจากด้านอะไรเศรษฐศาสตร์ใช้สตังค์ใช้เวลาทิ้งธุรกิจที่บ้านแล้วก็เอาตังค์ที่บ้านไปไม่ทำงานมองไม่ออกก็ขอให้ละเอียดนิดหนึ่งครับโอเคครับก็ขอให้แคบนิดหนึ่งนะครับแม่นะเดี๋ยวผมจะให้ทางเขาเขียนมาอีกรอบนะครับไปที่ข้อที่สองเลยครับเมื่อกี้จากที่อาจารย์ได้บรรยายไปมีวิธีการใดที่จะสามารถพูดคุยเรื่องธรรมะกับบรรดาผู้ยึดถือแนวคิดโลกีวิสัยหรือเซคูลาร์ที่แยกธรรมะออกจากทางโลกครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสิ่งนี้สำคัญมากและเป็นคำถามที่ดีมากมุสลิมสามารถที่จะพูดคุยได้และก็อุลามาในอดีตเนี่ยบรรดาอุลามามุสลิมที่เป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์อิสลามผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนศาสตร์อิสลามหรือว่าอุซูลุดดีนเทโลยีผู้เชี่ยวชาญด้านปรัชญาผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์เคมีมุสลิมเนี่ยเขาสามารถพูดคุยกับพวกที่เป็นวัตถุนิยมได้เพราะว่าการจะพูดคุยได้เราจะต้องเรียนรู้ปรัชญาก่อนคุณยังไม่เข้าใจปรัชญาเลยคุณไม่เข้าใจว่าปรัชญาในโลกนี้มีอะไรบ้างก็มีกลุ่มมนุษย์นิยมกลุ่มธรรมชาตินิยมอย่างเช่นตัวอย่างของการที่ฝรั่งเศสไม่ให้เราคุมฮิญาบเนี่ยต๊อกครูไม่รู้เรื่องเลยว่าเพราะอะไรทำไมอังกฤษให้คุมฮิญาบทำไมอเมริกาคุมฮิญาบได้ทำไมฝรั่งเศสคุมฮิญาบเข้าโรงเรียนไม่ได้ก็ต้องเข้าใจว่าในยุโรปนั้นเคยมีพื้นฐานของการสู้รบระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักรก็คือพระศาสนจักรคาทอลิกอันศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พูดตามเขานะกรุงวาติกันซึ่งดูแลปกครองยุโรปแต่พอคนในยุโรปเริ่มหันมาในเรเนซองส์มีความเป็นกรีกและโรมันมากขึ้นหันไปหาแนวคิดหรืออะกีดะห์แบบฮิวแมนิซึมมนุษย์นิยมกับธรรมชาตินิยมพวกเขาก็เลยกบฏต่อศาสนจักรและการกบฏต่อศาสนจักรนี้สู้รบกันหลายแห่งจนในที่สุดในกลับมาที่ฝรั่งเศสในฝรั่งเศสน่ะสาธารณรัฐฝรั่งเศสประสบชัยชนะในการทำสงครามแยกศาสนากับศาสนจักรคาทอลิกกรุงวาติกันในชัยชนะครั้งนี้จึงทำให้ทั้งสองฝ่ายเซ็นสัญญาข้อตกลงกันพระอัครสังฆราชแห่งฝรั่งเศสซึ่งเป็นตัวแทนวาติกันและได้เซ็นสัญญายอมจำนนว่าศาสนจักรยอมจำนนแพ้จะไม่ออกมาเกะกะในสังคม
ฝรั่งเศสต่อไปเพราะฉะนั้นในสังคมฝรั่งเศสก็จะไม่มีการแห่นักบุญแห่นักบุญแพทริกนักบุญโดมินิกันนักบุญเปโตรอะไรไปตามถนนเพราะสัญลักษณ์ทางศาสนาจะถูกเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนบุคคลนี่คือมนุษยนิยมเป็น human personal human interest เป็นเรื่องส่วนตัวมันจะไม่มีการใส่ไม้กางเขนใส่เครื่องหมายของศาสนาออกไปเกะกะระรานในที่ว่าการอำเภอสารกลางจังหวัดในถนนทางนี่คือที่มาก่อนแล้วฝรั่งเศสก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้นำประชาธิปไตยที่เป็นโลกียะหรือว่าเซกูล่าว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนที่ไม่มีศาสนาเพราะฉะนั้นอย่าเอาสัญลักษณ์ศาสนามากากันมาแสดงออกที่นี่นี่มันก็เป็นเรื่องเป็นปัญหาไงในอังกฤษไม่มีในเนเธอร์แลนด์ไม่มีฝรั่งเศสมีก็เลยมีปัญหาว่าพอฝรั่งเศสให้เอกราชกับตูนิเซียแอลจีเรียมอร็อกโกเลบานอนแล้วก็ซีเรียเนี่ยหรือก่อนให้เอกราชด้วยซ้ำเจ้านายฝรั่งเศสก็เอาข้าเก่าเต่าเลี้ยงตัวเองที่เป็นอาหรับเหล่านี้ไปอยู่ในฝรั่งเศสก็ไปขายของไปเข็นรถเข็นอะไรต่างๆอีกคือชนรุ่นแรกจากนั้นก็พอได้เอกราชก็อพยพไปอยู่อีกทีนี้พอเด็กอพยพไปจากมอร็อกโกแอลจีเรียตูนิเซียนี่ก็ใส่ผ้าคลุมหิญาบพอไปนั่งในห้องเรียนครูกำลังเขียนกระดานอยู่ครูหันมาเห็นเด็กๆเหล่านี้แต่งตัวเหมือนแม่ชีครูก็เป็นนักสาธารณรัฐครูก็บอกว่าสาธารณรัฐนี้ไม่มีสัญลักษณ์ศาสนาเธอเข้ามาได้ยังไงนี่คือความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเราจะไปสู้กับพวกเซกูล่าพวกอะเทอิสต์เนี่ยเรายังไม่ได้เรียนรู้เรื่องปรัชญาเลยโต๊ะครูบางคนบอกเรียนไม่ได้ผิดอะกีดะเราไม่ได้เรียนให้มีความเชื่อในอะกีดะเรียนเพื่อที่จะให้อิสลามนั้นสูงทรงที่จะตอบเขาได้นะมันเป็นเรื่องฝรั่งเศสเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนไงเพราะอะไรทำไมชาลีแอบโดจึงเขียนการ์ตูนล้อเลียนนบีมูฮัมหมัดเพราะถือว่าคนทุกคนเป็นมนุษย์เมื่อทุกคนเป็นมนุษย์ก็มีโลกีมีกิเลสนบีมูฮัมหมัดเป็นมนุษย์ย่อมมีกิเลสมีโลกีวิสัยจะพ้นความดีบริสุทธิ์ไม่ได้ไม่ใช่มาลาอิกะห์เดินบนดินเพราะฉะนั้นในเมื่อเราสามารถเขียนการ์ตูนล้อพระสันตะปาปาได้ในเมื่อเขียนการ์ตูนล้อนโปเลียนได้ถ้ามันจะเขียนการ์ตูนล้อนบีมูฮัมหมัดไม่ได้เมื่อเป็นมนุษย์หนึ่งคนเหมือนกันเราต้องเข้าใจปรัชญาคอนเซปต์ก่อนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปคุยกับเซกูล่าก็ดีหรืออะเทสก็ดีคุณต้องเรียนปรัชญาก่อนว่าเขาเป็นยังไงก่อนเข้าใจจุดอ่อนจุดบอดแล้วผมคุยกับพวกโทรทัศน์เนี่ยพิธีกรและนักข่าวโทรทัศน์ที่คุยเรื่องการคุมฮิญาบในฝรั่งเศสผมยังได้บอกไงว่าในเมื่อฝรั่งเศสมีจริยธรรมพื้นฐานจริยธรรมที่ไม่เปิดเผยใบหน้าของอาชญากรคนล้วงกระเป๋านั่นคุณยังให้จริยธรรมแก่คนล้วงกระเป๋าไม่เปิดเผยใบหน้าเขาคนลวนลามเด็กคุณยังปิดใบหน้าเขาและนบีมูฮัมหมัดเนี่ยสอนให้คนมีศีลธรรมต่อเด็กต่อหญิงชราต่อแม่ไม้ลูกกำพร้าให้อภัยโทษศัตรูทำไมคุณจึงไม่ให้จริยธรรมนี้แก่นบีมูฮัมหมัดเขาก็งงเพราะฉะนั้นเราจะสู้เขาก็สู้บนพื้นฐานที่จริยธรรมที่เขาเป็นวีรชนเขาเป็นผู้ชนที่ปกป้องจริยธรรมมนุษย์ห้ามทำลายศักดิ์ศรีมนุษย์แล้วไปคุณทำลายศักดิ์ศรีนบีมูฮัมหมัดนบีมูฮัมหมัดไม่ใช่มีมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เหรอและลูกหลานนบีมูฮัมหมัดยังคงอยู่ในปัจจุบันนี้ฮาบีบในอินโดนีเซียฮาบีบในเยเมนนี่เป็นลูกหลานท่านนบีซัยยิดในอินเดียลูกหลานท่านนบีซัยยิดในอิหร่านลูกหลานท่านนบีซัยยิดในอิรักลูกหลานท่านนบีกษัตริย์จอร์แดนลูกหลานท่านนบีกษัตริย์มอร็อกโกลูกหลานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกหลานเค้ายังมีอยู่แล้วคุณไม่หมายความว่าญาติของคนนั้นมีอยู่คุณไปล้อเลียนเค้าได้ยังไงเพราะนั้นเราจะสู้เขาได้ต้องเรียนรู้หลักปรัชญาเขาก่อนนี่คือลิลลาฮิตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาครับอาจารย์จะบอกว่าต้องเรียนรู้ปรัชญาเข้าใจในจุดยืนของเขาแล้วก็พยายามทำความเข้าใจในจุดยืนของเขาก่อนใช่ไหมครับเหมือนกับว่าเราเป็นหมอถ้าเราเป็นหมอเราบอกว่าเราจะไม่เรียนเรื่องโรคภายในสตรีไม่เรียนกูจะเป็นหมอยังไงเราไม่เรียนเรื่องมะเร็งกูจะเป็นหมอยังไงครับคุณโรคที่มาจากจุลินทรีย์หรือว่าพยาธิที่มาจากเนื้อสุกรคุณจะเป็นหมอยังไงคุณต้องเรียนรู้เรื่องนี้ก่อนเพื่อเป้าหมายอะไรกับอินเตอร์มันอามารูบินียาเพราะฉะนั้นคุณจะพูดกับอะเทอิสต์คุณไม่เข้าใจอะเทอิสต์เป็นยังไงเลยครับก็จะคำตอบนี้ครับก็จะเป็นอีกคำถามนึงแต่ว่าด้วยความที่เขาติดใจมานานครับเดี๋ยวให้อาจารย์ตอบสั้นๆก็ได้ครับคือมันเป็นคำถามต่อเนื่องคือว่าเขาได้ยินมาว่าท่านนบีได้เคยห้ามท่านอุมัรศึกษาคัมภีร์ของศาสนิกอื่นจึงขอความกระจ่างถึงเรื่องนี้ว่าจริงหรือไม่จริงใช่ไหมฮะและการศึกษาศาสนาอื่นมีความจำเป็นอย่างไรในการดะวะเขาขาดใจฮะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าอินนามันอามาลูบินียะแท้จริงการกระทำเนื่องจากเจตนาที่ท่านอุมัรถูกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามเพราะท่านอุมัรปราบปลื้ม
มีจินตนาการดีนะท่านนบีดูสิเขาสอนดีมากแต่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ปรับเปลื้มแต่เราเพื่อจะรู้ว่าเราจะพูดให้เขาเนี่ยจิตวิทยาให้เขาเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรเห็นไหมถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องนี้เราจะรู้ไหมว่าผู้ศาสนาอิสลามเนี่ยมีคำสอนที่ตรงกันในเรื่องนี้เป้าหมายให้การเรียนรู้ของเราเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจอิสลามแต่ที่ท่านนบีห้ามท่านอุมัรเพราะท่านอุมัรกำลังปลื้มรู้สิท่านนบีเขาสอนดีมากเลยเนี่ยคนละเรื่องกันอยู่ที่บริบทด้วยอยู่ที่บริบททั้งหมดไม่ขณะเดียวกันท่านนบีก็ส่งซอฮาบะทั้งหลายคนไปเรียนภาษายิวไปเรียนภาษาต่างประเทศถูกไหมแล้วก็ทำไมไม่ห้ามเพราะการเรียนภาษาคนไปเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยเข้าใจเพลงเกาหลีนะถูกไหมต้องเข้าใจก็เรียนกันภาษาเกาหลีก็ฮารามเนี่ยทั้งนั้นก็สรุปครับว่าฮะดีษที่ได้ยินมาเนี่ยมีจริงนะฮะแต่ไอ้คำตอบของอาจารย์นะก็คือว่าให้พิจารณาจากบริบทนะครับต่อเลยครับในการรักษาซึ่งเป้าหมายและประสิทธิภาพของการทำงานศาสนาอาจารย์อนัสช่วยแนะนำวิธีการรับมือในกรณีที่มีเหตุพิพาทระหว่างมุสลิมในที่นี้เนี่ยใส่วงเล็บด้วยกรณีดราม่าต่างๆครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยความจริงใจนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องมาจากการตารบียะห์ตารบียะห์คือการเทรนนิ่งก่อนการเทรนนิ่งนั้นคือต้องเข้าใจก่อนว่า การสอนศาสนาเนี่ยเราไม่ได้เป็นอัยการเราไม่ได้เป็นผู้พิพากษาเราไม่ได้เป็นทนายความในศาลที่จะลุกขึ้นเหมือนภาพยนตร์น่ะที่ลุกขึ้นโต้แย้งฝ่ายจำเลยฝ่ายโจทย์ยังไม่ใช่การสอนศาสนาผู้เรียนรู้ศาสนาและผู้สอนศาสนาต้องได้รับการประสิทธิ์ประสาทมาจากครูก่อนการสอนศาสนาไม่ใช่สอนแค่มีความรู้ผิดและถูกว่าอันนู้นอันนี้ฉันตอบได้หมดไม่ใช่ไม่ได้ตอบได้หมดไม่ต้องตอบหรอกครับถ้าการตอบนั้นมันทำให้เกิดปัญหาตัวเหตุนี้เองอย่างเช่นโรงเรียนรับบานีเนี่ยเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่ทำไมโรงเรียนต้องให้มีเครื่องแบบนี้มีการทำอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้ให้ความรู้ถ้าให้ความรู้คุณไปเรียนโรงเรียนนานาชาติก็ได้ให้ความรู้คุณไปเรียนโรงเรียนมัธยมดังๆก็ได้มีคนนึงบอกว่าโรงเรียนนึงบอกว่าเนี่ยผมไปเอาหลักสูตรอินโดมาสอนท่องจำกุรอานจำใน2เดือนอาจารย์เอาไหมบอกผมไม่เอาครับพอ2เดือนผมอบรมเด็กไม่ได้เด็กยังไม่ได้ขัดเกลาเลยเป็นเด็กแว้นมาท่องกุรอาน2เดือนกลับไปแว้นตามเดิมผมต้อง4ปีเพราะว่าเด็กจะได้ถูกบ่มถูกเพาะจนกระทั่งเขามีภาพลักษณ์เป็นซอฮาบะห์มีภาพลักษณ์เป็นโต๊ะครูโต๊ะครูไม่ใช่อัยการโต๊ะครูไม่ใช่นักกฎหมายโต๊ะครูไม่ใช่นักสิทธิมนุษยชนที่ไปขึ้นไฮปาร์คโต๊ะครูเป็นนักบุญลีลาภาพพจน์เขาต้องเป็นนักบุญเขาต้องยิ้มยังไงกับคนเขาต้องมีเมตตายังไงกับคนเขาต้องมีความอบเห็นและมีความอบอุ่นเพราะฉะนั้นปัญหาของสังคมไทยก็คือเราผลิตโต๊ะครูขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมเราผลิตโต๊ะครูเป็นอุตสาหกรรมโต๊ะครูบางทีไปจากมัธยมเนี่ยไม่ได้เคร่งคัดศาสนาอะไรแต่พอไปเรียนที่ต่างประเทศปั๊บได้ปริญญาไงเพราะมหาวิทยาลัยศาสนาเป็นมหาวิทยาลัยตะวันตกเข้าใจไหมครับมันไปเรียนศาสนาบางประเทศเนี่ยไม่เหมือนไปออกดาวะนะผมไม่ได้พูดว่าผิดหรือถูกนะแต่ดาวะน่ะคุณต้องใส่รองเท้าข้างขวาถ้าใส่ผิดเขาจะนอนไม่หลับทั้งคืนเขาจะขออภัยโทษทั้งคืนคุณต้องนอนตะแคงขวาถูกไหมคุณต้องล้างมือก่อนทานอาหารแต่คุณไปเรียนศาสนาประเทศอาหรับคุณใส่กางเกงยีนเรียนก็ได้พอกลับมาใส่โต๊ะกลับมาโอ้โหสระบัน 3-4 ผืนแต่ว่าตอนเรียนคุณใส่กางเกงยีนคุณไม่ได้อบรมอะไรเลยคุณไม่ได้ปรับปรุงตัวอะไรเลยไงเพราะฉะนั้นเรากำลังผลิตโต๊ะครูเป็นการผลิตทางอุตสาหกรรมจริงๆแล้วโต๊ะครูคือขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่สำคัญสูงสุดของการเป็นโต๊ะครูก็คือการบ่มเพาะให้มีจริยวัตรแบบซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาแบบสาวกท่านนบีและแบบท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งจริยวัตรเหล่านี้เราก็เข้าใจผิดเราก็ไม่ได้พูดว่าท่านนบีเวลาขึ้นปราศัยจะดุดันเสียงแข็งกร้าวตาแดงกี่บริบทนะมันมีก็กลับมาจากเราก็พระเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าท่านนบียังหยอกล้อกับเด็กๆและต่างๆตรงไหนนบีตาแดงนบีแข็งกร้าวตาแดงนั่นมันยังล้อเด็กๆเลยอ้าว
เด็กนั้นซอฮาบะห์คนนั้นเล่นนกกระจาบอยู่ 2-3 วันพอมันตายก็ร้องร้องไห้ไปเอ๊มาฟะลานุฟูรอุซัยร์นกพิราบเป็นไอ้นกกระจาบไปไหนแล้วล่ะท่านมีนิดนึงเพราะฉะนั้นกลับไปจุดเดิมว่าเรามีโต๊ะครูเป็นหนึ่งที่เรากำลังผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมครับเมื่อกี้ที่น่าสนใจคือมีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราจะเร่งๆแต่ละหลักสูตรอยากจะให้มันเป็นเหมือนระบบอุตสาหกรรมต้องจบเวลา 18:00 นตามเดิมได้โอเคเพราะพี่น้องสนใจเราจะมีวิธีการแสดงออกหรือมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับคนที่เคยเป็นมุสลิมหรือมุรตัดเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์เราเป็นลูกหลานอาดัมชะรีอะห์แล้วก็ศาสนาให้สิทธิเขาโดยเต็มเปี่ยมที่เราจะโกงเขาไม่ได้เราต้องยิ้มให้เขาเราก็ต้องไม่ทำลายศักดิ์ศรีและเกียรติของเขาส่วนเขาไม่ใช่มุสลิมเราก็ต้องพยายามที่สุดที่จะให้เขาได้มีดวงตาเห็นธรรมะถูกไหมแต่ว่าเขาจะมีดวงตาเห็นธรรมะบางทีคนเขาไม่เป็นมุสลิมเนี่ยเนื่องจากหนึ่งก็คือพ่อแม่ทิ้งก็มีพี่ปานะอารังเกียจมาแต่เด็กๆญาติพี่น้องโกงมรดกก็มีสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยไปจากอิสลามสมัยก่อนพ่อแม่ไม่ดูแลทิ้งๆคว่างๆเขาก็เติบโตพออายุ13 14 14 15 16 17ไปอยู่สังคมอื่นคนอื่นเลี้ยงดูเข้ามาเขาก็ไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าบางทีคนเขาไม่ได้อยากจะเสียหายเองแต่มันมีบริบทมันมีตัวแปรเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูว่าเขาไปจากอิสลามเพราะอะไรและเราก็ควรที่จะทำดีกับเขาเพื่อให้เขากลับมาหนึ่งก็คือได้มีเพื่อนเป็นมุสลิมได้มีที่ปรึกษาเป็นมุสลิมมีที่พึ่งเป็นมุสลิมแล้วก็ค่อยนำเขามาใหม่มีช่องทางนะฮะในการคอนเน็กต์ต่อเลยครับไม่ใช่เอาไปตัดคอหรือไม่ใช่ นี่ก็ชัดเจนนะจะได้ทำดีละต่อเลยครับเมื่อทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีการเป็นคนดีจำเป็นต้องมีศาสนาหรือไม่อันนี้เป็นวาทกรรมของเซกูล่าอันนี้เป็นวาทกรรมของคนไม่มีศาสนาก่อนครับตะวันเป็นวาทกรรมตะวันตกเข้าใจไหมเป้ามาผมอยู่หลักสูตรศาสนาเปรียบเทียบมาก่อนเวลาคนมาเนี่ยนักบวชทุกศาสนาเข้ามาเนี่ยบาทหลวงซิสเตอร์มุสลิมมาใส่นักกอบปิดหน้าอะไรดูสีโยคีแล้วก็มาผมถามศาสนาคืออะไรส่วนใหญ่ตอบหมดศาสนาสอนเราเป็นคนดีไม่ใช่เป้าหมายศาสนานะศาสนานั้นเป้าหมายที่ว่าสอนคนคนดีเป็นการวิเคราะห์เป็นการจับจากทางด้านวัตถุนิยมเจออะไรมั่งมันการตรวจสอบทั้งเจอว่าศาสนาทั้งสอนให้คนดีหมดอโหสิอภัยโทษนะเมตตานี่เป็นการค้นพบของวัตถุนิยมวัตถุนิยมคือของคนที่จับต้องอะไรได้หลักฐานจับต้องได้ศาสนาคืออะไรพุทธศาสนาคืออะไรพุทธศาสนาถ้าพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีคาทอลิกก็สอนให้คนเป็นคนดีแต่บาทหลวงคาทอลิกนักบวชคาทอลิกใส่รองเท้าคัดชูสีดำขันมันแวบเลยขณะที่คนดีในพุทธศาสนานั้นพระป่าต้องเดินเปลือยเท้าครับทำไมไม่ทำดีเหมือนกันนะไม่ใช่แต่ศาสนานั้นเพื่อให้บุคคลพ้นทุกข์ครับเป้าหมายของศาสนาที่อาจารย์กำลังจะพูดถึงเป้าหมายศาสนาเพราะฉะนั้นในอิสลามคือพ้นทุกข์คือได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์อยู่ในกุโบถ้าโดนอาซาบกุโบทุกข์มั้ยทุกไงถูกไหมนี่คือพ้นทุกไงเข้าไปในกุโบแล้วก็ไม่โดนทุบตีเลยมีอัลกุรอานมานั่งเป็นเพื่อนมีแสงสว่างมีกลิ่นหอมอยู่ตลอดพ้นทุกไงจะอยู่ 3,000 ปีก็พ้นทุกครับแล้วก็มองเห็นวิมานที่ตัวเองจะไปอยู่จนถึงวันกิยามะห์พ้นทุกในพุทธศาสนาก็เหมือนกันก็คือการที่ถือศีล8ไม่นอนฟูกไม่ฟังดนตรีเพื่อจะพ้นทุกครับไม่ใช่คนดีถ้าคนดีก็ต้องมาละหมาดเหมือนเราแล้วคนดีเราก็ต้องไปออกจาริกนะเพราะฉะนั้นศาสนาตะวันตกมองศาสนาว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนี่เป็นคอนเซ็ปต์ตะวันตกแต่คอนเซ็ปต์ศาสนาคือศาสนาให้เราพ้นทุกข์ครับแล้วก็การที่ว่าอะไรครับลาเขาฟุนอะไรฮิมวะลาฮุมยะฮะซานูนพวกเขาจะไม่หวาดกลัวในกุโบและในโลกอาคิเราะห์และพวกเขาจะไม่โศกเศร้าเสียใจก็คือคนพ้นทุกข์ครับก็คือมีจุดหมายก็คือว่าเป้าหมายของศาสนาที่อาจารย์นัทพยายามอธิบายก็คือไม่ใช่ในทำให้เรื่องของคนดีเป็นอย่างแรกแต่ทำให้เรื่องของเป็นการพ้นทุกข์ว่าถ้าสอนให้คนทำคนดีเนี่ยบาทหลวงกับพระอันคนละอย่างกันเลยครับคนละเวคนละแนวทาง
พราหมณ์พราหมณ์ตั้งแต่งงานพราหมณ์มีลูกถูกไหมแล้วบาทหลวงในโปรเตสแตนต์แต่งงานพระศาสนาจารย์ศาสนาสาธุคุณแต่งงานมีลูกลูกเขาเรียกหนังฝรั่งนี่ลูกบัตรหลวงพ่อเป็นบัตรหลวงทำไมคาทอลิกไม่มีลูกอ่ะไม่แต่งงานอ่ะถ้าเป็นคนเป็นคนดีต้องทำบนพื้นฐานเดียวกันแต่ไม่คนละชาแนลคนละช่องทางแต่เพื่อที่จะพ้นทุกข์ไปเป็นบัตรหลวงเพราะอะไรอยากจะพ้นทุกข์ไปเป็นชีมืดเพราะอะไรชีมืดในคาทอลิกเพื่อจะได้พ้นทุกข์เพื่อจะพระเป็นเจ้าโปรดปรานให้ไปเป็นฮูรุนอีนของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเมื่อได้ยินข่าวถึงมุสลิมที่เป็นทางลบเราควรมีแนวทางในการสร้างความเข้าใจให้สังคมอย่างไรเราควรทำให้สังคมเห็นว่าเราไม่เหมือนไงเราไม่เหมือนถ้าเขาว่าสังคมมุสลิมไม่ดีใจแคบแล้วคนทำให้เห็นว่าเราใจกว้างมันยังเป็นปัญหาง่ายๆถูกไหมครับแต่ว่าเช่นตัวอย่างว่าบริษัทเอาพนักงานเพื่อนๆในบริษัทเอาบัตรคอนเสิร์ตดนตรีมาขายเราเดินหนีแล้วเขาก็บอกว่าทำไมใจแคบก็นี่คอนเสิร์ตนี้เอาไปช่วยเด็กกำพร้านะแล้วก็บอกว่าคุณชาวพุทธที่มีระดับสูงกว่าชาวพุทธปกติสูงกว่าชาวพุทธที่ไม่มีศีลและชาวพุทธศีล5ชาวพุทธที่เป็นศีล8อุโบสถศีล นั้นไม่ดูหนังฟังเพลงผมระดับผมแบบนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนศาสนาไงเราจะได้ตอบเขาได้ไงอุโบสถศีลเขาไม่ฟังไม่ดูหนังฟังเพลงเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่พูดเราอธิบายยังเอาเงินด้วยแล้วเสียดีเอินดอนล้อฮาร์มันเลยกินเนี่ยฟังจะต้องคูบอลรัตตลาทรงห้ามดนตรีแต่จริงดนตรีมันทำให้หัวใจบุบบอดไปกันใหญ่เลยบอกไม่ต้องยกตัวอย่างเราหรอกว่าอ๋อถ้าคุณเป็นชาวพุทธที่สูงกว่านี้นะพุทธเจ้าทรงฮารามดนตรีอุโบสถศีลคนศีลแปดศีลห้าฟังเพลงได้ศีลแปดห้ามดูหนังฟังเพลงเพราะฉะนั้นผมประมาณนั้นแหละศีลแปดห้ามดูหนังคือเราต้องตอบอะไรในจิตวิทยาที่เขาเข้าใจไม่ใช่ตอบที่เราเข้าใจทุกวันนี้เราตอบในสิ่งที่เราเข้าใจเราตอบเมื่อเราอยู่ในโอมานแต่เราก็คุยกับคนที่อยู่ไต้หวันครับก็ต่อเนื่องเลยครับเมื่อกี้ฟังอาจารย์ยกตัวอย่างหลายๆเรื่องครับคำถามคือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามเป็นไปได้ไหมว่ามีจุดกำเนิดร่วมกันหรือไม่การพูดอย่างนี้ในเวลานี้ไม่เหมาะสมการพูดในตอนที่เรายังไม่เป็นมิตรกันนะแล้วเราแวงกันไม่เหมาะสมแต่พูดเพียงว่าเรามีสมบัติที่เป็นใช้ร่วมกันเห็นไหมเรารังเกียจนับซูเรารังเกียจเรื่องเพศเรื่องลามกเรารังเกียจเรื่องเล่าเรื่องดนตรีเหมือนกันงั้นเราควรจะเป็นสเต็ปก่อนอย่าเพิ่งไปในสเต็ปที่เช่นถ้าเราจะไปปลูกบ้านนะเราไปซื้อที่ที่ปลูกบ้านที่ยังไม่ได้ถมเลยเราไปสร้างไว้แล้วอ่ะโอ้โหอยู่กลางนาแต่เราปลูกคฤหาสน์ไปแล้ว3ลัด2จะไปยังไงอ่ะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำเพราะว่าที่จะไปซื้อเราถมดินหรือยังอันนั้นหรือยังวางแผนแลนด์สเคปหรือยังแล้วค่อยไปทำตึกตอนนี้ก็คือไปทำตึกเลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปถึงจุดนั้นมันเร็วกันไปในเมื่อเขายังไม่ไว้ใจเราเขายังระแวงเราก็คือควรจะไปในสิ่งที่เป็นบันไดขั้นๆอ่ะเดี๋ยวมีพอดีว่ารับเอามานะมานะจากกระดาษแผ่นนี้นะครับคงจะเป็นในหมวดเดียวกันก็คือว่าคำถามคือมีคำกล่าวว่าอิสลามมักจะเคลมศาสนาอื่นว่าเหมือนอิสลามฟังศาสนาอื่นเนี่ยมาก่อนอิสลามเกิดทีหลังก็จริงแต่ดูเหมือนว่าอิสลามจะเคลมว่าศาสนาอื่นเหมือนอิสลามสรุปแล้วอิสลามเกิดจากศาสนาอื่นรวมกันอาจารย์คิดว่าควรคิดอย่างไรอาจารย์ลองเสริมจากที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้ครับก็ผมเพิ่งได้พูดไงว่าธรรมะนั้นมีมาตั้งแต่อาดัมลงมาบนโลกนี้แล้วครับแต่ธรรมะนั้นต้องเดเวลอปพัฒนาไปถูกมั้ยเพราะการที่อิสลามมาทีหลังเนี่ยก็เข้าใจได้อยู่แล้วไงว่าการเดเวลอปพัฒนาการนั้นไปสู่จุดอันบริบูรณ์ไงคนที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยเป็นเด็กป.3 มาก่อนคนเดียวกันแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กป.3คุณจะให้เขาเป็นผู้พิพากษาได้มั้ยคนเดิมไงถูกมั้ยคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นเด็กป.3 มาก่อนแต่ตอนนี้เขาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศไทยตกลงคุณจะเอาประยุทธ์ตอนป.3คุณเอาประยุทธ์ตอนเป็นหัวหน้าคสช.แล้วตกลงคุณประยุทธ์เนี่ยไปเรียนแบบเด็กป.3คนนั้นหรือว่าเขาคือคนนั้นเขาคือคนเดิมอิสลามก็คือคนเดิม
ต่ไม่ใช่คนตอนที่เป็นตบป.3ตอนที่เป็นคุณประยุทธ์แล้วใช่ไม่ฉันบอกว่านี่ธรรมะนี้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานลงมาให้แก่อาดัมชะรีอะห์นี้เป็นชะรีอะห์ที่ประทานมาแก่อาดัมในบริบทที่เป็นอิรักเมื่อ 3,800 ปีที่แล้วมันเป็นอย่างนี้พอไปอยู่ในอียิปต์มันเป็นอย่างนี้สมัยโมเสสเป็นอย่างนี้นะพอไปอยู่ในอาหรับเป็นอย่างนี้เพราะว่าบริบทในสังคมมีความแตกต่างกันแต่ไม่ว่าบริบทในสังคมจะแตกต่างกันอย่างไรธรรมะศีล5และชะรีอะห์เป็นสิ่งที่อยู่ร่วมกันห้ามการเบียดเบียนในชีวิตห้ามการเบียดเบียนในทรัพย์ห้ามการเบียดเบียนในสติทำลายสติห้ามการเบียดเบียนในกามและวงตระกูลห้ามการเบียดเบียนในตัวธรรมะในตัวศาสนาเองนี่เป็นแกนกลางก่อนแต่เวลาไปอยู่ในเกาหลีในญี่ปุ่นในจีนอย่างจื้อของจื้อเล่าจื้อเขาก็มีบริบทของเขาผมไม่ได้หมายว่าเป็นศาสดานะแต่ว่าในเวลานั้นเขาก็มีบริบทของเขาสลามท่านอาจารย์นะครับเป็นแม่เลี้ยงลูกเดี่ยวนะครับมีลูกวัยกำลังศึกษาระดับมัธยมถ้าให้ลูกเรียนระดับมหาลัยรัฐนะครับจะมีแนวทางอย่างไรให้ลูกไม่หลงทางไม่หลุดอากีดะห์และไม่หลุดเตาฮีดนี่เป็นคำห่วงใยจากคุณแม่ไม่หลุดสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมที่กำแพงล่มสลายกำแพงสังคมพังทลายก็หนึ่งก็คือการตัรบียะห์หรือว่าการเลี้ยงดูบุตรมาตั้งแต่เล็กๆก่อนสองก็ต้องระมัดระวังที่จะให้บุตรเนี่ยอยู่กับคนดีกัน แล้วก็สามก็คือต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ตลอดเวลาแต่ผู้ปกครองก็ต้องพยายามสังเกตพยายามให้ดีคือคำตอบนี้ก็เป็นคำตอบที่ยากเพราะว่าเด็กๆก็ไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ไงครับ เขามีชีวิตมีชีวิตของเขามีชีวิตของเขาแล้วมีเพื่อนฝูงแล้วมีอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็มีอะไรที่เราไม่ได้ตามเขาไปในทุกช่วงเวลาว่าเขาจะไปคบกับใครใครมีอิทธิพลต่อเขาเด็กก็จะมีว่าเขาไปฟังใครเชื่อฟังใครเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือการตัรบียะห์การปลูกฝังการดูแลสุดความสามารถของเราก่อนถ้าเราทำในสิ่งที่สุดความสามารถขณะเดียวกันผมก็บอกนิดนึงว่าผมอยู่มหาวิทยาลัยแล้วก็อยู่ในแวดวงการศึกษาอุดมศึกษาแต่ผมหมดศรัทธากับการศึกษาผมไม่ได้ไปทำปอนอกทางกุฎาผมหมดศรัทธาเพราะว่าโลกในปัจจุบันนี้เป็นยุคเวลาแห่งการทำลายล้างเหมือนนี่มือถือเนี่ยทำลายระบบธนาคารสาขาต่างๆทยอยกันปิดหมดเพราะว่าแอปพลิเคชันการโอนเงินอะไรต่างๆทำลายวงจรทำลายทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีผมก็เอาลูกออกจากม.4กลางคันผมไม่เชื่อต่อไปต้องเรียนเป็นระบบแต่ว่าเราต้องหาสถานที่ให้เขาเรียนเพราะฉะนั้นก็เข้าใจคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตรงนี้เข้าใจครับก็หนึ่งก็คือดูแลให้ดีที่สุดพยายามให้ดีที่สุดและขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ตะอาลาการขอความช่วยเหลือก็มีหลายอย่างยังขอด้วยตัวเราเองพยายามขอให้กับลูกพยายามนี้เป็นต้นสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีนั่นเองอาชีพทำป้ายโฆษณามุสลิมนะครับเป็นมุสลิมทำป้ายโฆษณาให้ผับบาร์ร้านเหล้าได้หรือไม่ก็เวลาบริษัทที่ทำด้านนี้ก็ต้องดูก่อนว่าถ้ากระบวนการขั้นตอนในการรับธุรกิจเนี่ยเป็นกระบวนการซิมเพิลนั่งอยู่ที่ร้านแล้วก็โทรมาแล้วก็มาบอร์ดแล้วก็มาออกแบบแล้วก็เอารูปมาให้ก็ถ้ามันเห็นชัดเจนอย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้ากระบวนการมันซับซ้อนกว่านั้นซับซ้อนไปในระดับที่มากกว่านี้มันต้องไปดูอีกแบบนึงก็ในเบื้องต้นก็คือว่าถ้าเรานั่งอยู่ที่ร้านทำป้ายโฆษณาอิงเจ็ตแล้วก็มาตรงๆเลยอ้าวนี่บังนะทำนี่นะนี่รูปตรงนี้มามันไม่ได้ไงแต่ถ้ามันเป็นอะไรหลายอย่างที่มีความซับซ้อนน่ะอันนั้นต้องดูอีกยังมีข้อพิจารณาอีกก็มันไม่ใช่ได้หรอกแต่เพียงว่าขั้นต้นก็คือถ้ามันเป็นกระบวนการ direct น่ะตรงน่ะไม่ได้เด็ดขาดแต่ถ้ามันเป็นกระบวนการในเครือข่ายหลายอย่างที่บริษัทเรามีอะไรมากมายเนี่ยอันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นเงินฮารามนี้ต้องไม่เกิน
เท่านี้เปอร์เซ็นต์ของรายได้ 100% รวมเหมือนกับที่ในดูไบดิวตี้ฟรีเขามีมุมขายเหล้าอะอุลามาเยอะแยะมุมขายเหล้ามันต้องมีเปอร์เซ็นต์สัดส่วนของดิวตี้ฟรีเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร่เข้าใจยังแต่ว่าเราไม่สนับสนุนให้คนเราทำอย่างนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เราเป็นการทำธุรกิจโดยตรงนะก็คือมาทำร้านอิงเจ็ดอยู่แล้วก็มาหรือทำตัดต่อใช่ไหมแล้วก็ไม่มาก็ไม่ฮาลาลอยู่แล้วครับมาเรื่องหลักๆหน่อยนะฮะการแต่งงานกับมุสลิมะมุอัลลัฟมุสลิมะใหม่นะฮะต้องมีวลีหรือไม่ในเขากำลังจะแต่งงานวลีเขาก็คือผู้นำศาสนาท้องถิ่นครับลูกหลานอาดัมที่โดยชะรีอะห์พ่อแม่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมออธอริตี้อำนาจของการปกครองเธอตกไปอยู่ที่ผู้นำมุสลิมท้องถิ่นก็คือแต่ว่าอันนี้ก็คือโดย legislative authority อำนาจทางกฎหมายก่อนทางศาสนาก่อนแต่โดยอำนาจทางมารยาทฝ่ายเรามุสลิมต้องไปขอจากพ่อแม่เขาเป็นมารยาทขอให้เขาวะเกณฑ์โดยมารยาทให้กับอิหม่ามประจำสุเราประจำมูเกมประจำท้องถิ่นแต่มันไม่มีผลไงเขาจะอนุญาตไม่อนุญาตไม่มีผลแต่อิสลามส่งเสริมมารยาทที่ดีให้ไปขออนุญาตจากเขาก่อนครับโอเคนี่ครับอยากให้อาจารย์แนะนำการศึกษากุรอานว่าควรเริ่มจากเรื่องไหนก่อนมีวิธีการอย่างไรแบบ how to เช่นเริ่มจากฝึกอ่านจดจำหรือจะเอาเรื่องไหนก่อนที่นำมาบรณาการในใช้ชีวิตประจำวันได้เรื่องอะไรนะการศึกษากุรอานว่าควรถ้าอาจารย์จะแนะนำเนี่ยควรจะเริ่มศึกษาจากไหนก่อนเช่นฝึกจำก่อนหรือว่าทำความเข้าใจก่อนหรือว่าอะไรก็ได้ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันการศึกษาสำหรับใครเพราะว่าการเรียนกุรอานสำหรับเด็กแบบหนึ่งผู้ใหญ่แบบหนึ่งและเด็กที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายไปเป็นฮาฟิซกุรอานเรียนแบบหนึ่งเด็กที่พ่อแม่ต้องการได้รับมงกุฎบนสวรรค์ได้รับสวมมงกุฎอยู่บนสวรรค์นั่งบนตังในปรมอันอลังการบนสวรรค์พ่อแม่ส่งลูกไปอยู่ไปเรียนฮาฟิซกุรอานเด็กต้องท่องจำก่อนเพราะว่าเด็ก12ขวบเนี่ยไม่ต้องรู้ความหมายหรอกครับถูกมั้ยจะรู้ไปทำไมจำก่อนพอเขาจำเรียบร้อยแล้วค่อยไปเรียนความหมายระบบเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่จักคิดว่าทำไมเรียนมารู้ความหมายไปด้วยความหมายในการแบ่งมรดกในการหย่าร้างในการวันแต่เด็ก12ขวบจะไปเรียนทำไมครับเข้าใจมั้ยนะในการความสัมพันธ์ระหว่างโรมันกับเมืองมะดีนะห์เนี่ยเด็ก12ขวบจะไปเรียนทำไมต้องเข้าใจใช่ไหมความหมายโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นมุสลิมใหม่อายุ38จะเรียนกุรอานแบบนึงถ้าเราเป็นมุสลิมที่ตอนสมัยเรียนฟัดดูอีนเรียนซะลาฟีเรียนไปมั่งไม่เรียนมั่งอะไรมั่งทะเลาะครูมั่งนะอ่านไม่ได้อ่านไม่ออกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเรียนกุรอานเรียนสำหรับใครก็ลังเนื้อชอบลังยาก็ต้องจัดแพ็กเกจจัดหลักสูตรให้เหมาะกับบุคคลขึ้นอยู่กับวัยนะครับขึ้นอยู่กับวัยขึ้นอยู่กับสถานภาพบุคคลขึ้นอยู่กับความจำเป็นที่จะไปใช้คืออย่างน้อยเอาไปอ่านกุรอานให้ได้นี่คือมินิมัมรีควีร์เมนต์ชุมชนมักบ่นเรื่องเสียงละหมาดจากมัสยิดควรอธิบายชุมชนอย่างไรพูดตรงๆก็คือว่าชุมชนมีสิทธิของตัวเองอิสลามไม่ใช่สิทธิมนุษยชนนะอิสลามไม่ใช่สิทธิแบบตะวันตกที่เป็นฮิวแมนิซึมว่ามนุษย์มีสิทธิอะไรบ้างไม่ใช่สิทธิในอิสลามนั้นเป็นสิทธิที่พระเป็นเจ้ากำหนดก่อนใครมีสิทธิอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตรงนี้เป็นมุกเก็มมุสลิมเดิมมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีแต่ตอนนี้มีมุสลิมอยู่38หลังจำนวน 4-500 คนหรือว่า300คนหรือน้อยกว่านั้นแต่คนอื่นที่เข้ามาอยู่เนี่ย 2,800 เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าเยอะเลยแล้วถามว่าเสียงตามสายจะทำทำไมอ่ะเข้าใจไหมเสียงตามสายน่ะเราไปบังคับให้เขาฟังเหรอเขาทำส้มตำอยู่ก็ต้องฟังอาจารย์พูดเรื่องฮามาสด้วยถูกไหมเขาทำแกงก็จะไปขายทำแกงอยู่เนี่ยเขาต้องฟังเรื่องออกอากาศฟิตรอด้วยทำไงเราไปบังคับเขาทำไมอ่ะโลกสมัยนี้เขาฟังเขาจะดู Facebook Live ดูตอนไหนก็ได้เขาก็ดูมันสื่อมันเยอะแยะ
ผมคิดว่าบางทีเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าเราไปบังคับให้ชุมชนฟังในขณะที่เดี๋ยวนี้มันมีมลภาวะทางเสียงแล้วคนเขาก็เครียดไงหลานก็ดื้อไกวเปรตตั้งนานมันก็ไม่นอนไอ้นี่ก็ครูก็พูดอยู่นะครูก็พูดอยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นอากีด้ามันไม่ถูกต้องนะไอ้ครูมันก็เครียดโลกอ่ะเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าเราต้องมองว่าสอนศาสนาเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องไปบังคับให้เขาฟังหรอกไปเปิดให้กรอกหูฟังไม่ต้องเขามีช้อยที่เขาสามารถเลือกได้ตลอดเราก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนไปตามความสิ่งที่เหมาะที่ควรและมารยาทและให้อิสลามดูดีเช่นไปเปิดเสียงตามสายทุกวันเลยเนี่ยบังคับเขาเนี่ยนะถ้าทำหมูปิ้งทุกวันแล้วก็บังคับให้เขาฟังโต๊ะครูใช่ไหมก็จะไปขายหมูปิ้งทุกวันแล้วก็บังคับให้เขาฟังโต๊ะครูถ้าเราเลื่อนเปลี่ยนว่าไม่ต้องมีเสียงตามสายแต่ทุกเดือนเราเชิญเขามากินข้าวเราเลี้ยงอาหารแล้วเราก็เอาไอ้โต๊ะครูอะไรมาพูดให้ฟังสักยี่สิบสักสิบนาทีให้รู้ว่าอิสลามยังเป็นมิตรกันยังไงว่าดีกว่าใช่ไหมไม่ใช่เราทำมันไม่ได้เป็นวะฮีลงมาว่าต้องเปิดเสียงตามสายก็ฟังแล้วก็ต้องเชื่อฟังไปตลอดมาปรับเปลี่ยนบ้างว่าจากเลิกเสียงตามสายที่เขาเบื่อเป็น2เดือนเชิญมากินข้าวทีแล้วก็บรรยายให้เขาฟังเลี้ยงอาหารเลี้ยงไอติมนะผมขออนุญาตใช้ไมค์ร่วมนะอาจารย์พอดีแบตหมดเลยสมิลล่ะถ้าถามมุมกลับกันล่ะครับถ้าเราอยู่ในชุมชนแล้วก็มีเสียงตามสายหรือว่าเสียงที่ไม่ใช่จากมุสลิมเช่นเสียงจากวัดก็ดีเสียงจากคริสต์ก็ดีเราจะรีแอคยังไงตอนที่ผมอยู่ที่อินเดียเนี่ย ตอนผมอยู่มหาโรงเรียนศาสนาเนี่ย โรงเรียนศาสนานี่ก็มีครูจากอัซฮัรมาสอนเราส่งมา 2-3 คนทีนี้หอพักที่แกอยู่เนี่ยก็อยู่ติดกับรั้วที่มีเทวาลัยฮินดูแล้วก็เทวาลัยฮินดูเนี่ยวันเกิดพระศิวะชิวราตรีราตรีที่พระศิวะเกิดพระกฤษณะพระศิวะเกิดเนี่ยเขาก็จะอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์กีตาร์แล้วก็ร้องรำทำเพลงแล้วก็ตีกลองเนี่ย3 วัน 3 คืนแล้วก็ลำลึกถึงพระเดชพระคุณที่ลงมาเกิดเพื่อโปรดโลกใบนี้ทีนี้ทำไมคนที่ใครมีรู้จักคนในบริษัทในห้างร้านทำไมเขาต้องเอาขนมไปถวายตามวัดฮินดูรู้ไหมขนมลาดูอ่ะเพราะว่าพราหมณ์เนี่ยเขาจะสวดมนต์เนี่ย3 วัน 3 คืนมันไม่มีแรงเขาก็จะเอาขนมหวานให้กินกับกัญชาแล้วแกก็จะมีแรง3 วัน 3 คืนพอพ้น3 วัน 3 คืนแล้วแกจะนอนไปอีก5 วันอย่างนี้เป็นต้นไม่เป็นไรไงเพราะฉะนั้นแกก็ตีกลองเนี่ย3 วัน 3 คืนแต่ละวันตื่นเช้ามาอาจารย์อัสฮัดเนี่ยมาถึงก็มันเข้าสอนก็ไม่ได้นอนแล้วคืนบอกคุณสบัดอีก 2 วันนะคือเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคนเราอยู่ในสังคมอะใช่ไหมก็ใจเขาใจเราเขาก็มีวันเกิดพระศิวะก็ตีกลองร้องเพลงกัน3 วัน 3 คืนหรือว่าอย่างกรุงเดลฮีเนี่ยดีปวารีแปลว่าวันแห่งดวงประทีปดีปะก็คือประทีปดีปวารีเนี่ยเมื่อก่อนก็จุดเทียนแล้วกรุงเดลฮีเนี่ยสมมติว่าคน13 ล้านจุดเทียนกัน22 ดวงโอ้โหโลกร้อนขนาดไหนถูกไหมแล้วเดี๋ยวนี้เทียนสมัยก่อนเทียนหายากคนกระจุกกันนิดๆหน่อยๆสมัยนู้นน่ะพุทธกาลเทียนคนเล็กนิดหน่อยก็จุดในใบตองนิดนึงใส่กระทงนิดนึงก็เดี๋ยวนี้โอ้โหเทียนก็หาง่ายแล้วก็จุดกันไปยันมาเกียร์หมัดก็ไม่หมดเทียนบางทีนะมันก็22 ล้านดวงโอ้โหแล้วก็มันก็จุดไอ้นั่นอีกพลุปรากฏว่ากรุงเดลีเนี่ยเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์มลภาวะอย่างมากก็เขาก็เลยมีการ์ตูนมีไลน์วอทสับเขาบอกว่าซูเปอร์แมนบินมาจากอเมริกาบินมาถึงต้องมาลงเป่ายาหอบที่กรุงเดลีเพราะว่าบินมาผ่านกรุงเดลีเจอมลภาวะคือต้องเข้าใจก่อนว่าเดี๋ยวคำถามว่าไงเดี๋ยวลืมไปแล้วไม่คือถ้าเราอยู่เราเป็นมุสลิมอยู่ในชุมชนใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ยินเสียงจากสาธารณสถานอื่นเราควรที่จะมีรีแอคมีปฏิกิริยายังไงครับใช่ใช่ใช่ครับแล้วต้องเขาก็เหมือนเราแหละเขาก็มีเวลาเขาไม่ได้24 ชั่วโมงว่าเป็นเวลามาชาอัลลอฮ์ซูเปอร์แมนต้องมาสูดออกซิเจนอันนี้ก็ค่อนข้างจะทันสมัยหน่อยนะครับ
ที่มาของความเคร่งครัดในวัดปฏิบัติของบางประเทศที่ถึงขั้นลดทอนสิทธิมนุษยชนเช่นการห้ามสตรีขับรถที่มีมาจากการเมืองใช่หรือไม่ข้อที่1 นะฮะมุสลิมในประเทศไทยควรมีท่าทีต่อความเคร่งครัดดังกล่าวอย่างไรและก็ที่ขาดใจคือกฎหมายห้ามสตรีขับรถเนี่ยมีที่มาจากหลักในอิสลามเนี่ยจริงหรือเปล่าครับอาจารย์อนัสถึงได้บอกแต่ต้นไงว่าการทำงานศาสนาเนี่ยเราต้องเข้าใจบริบทของสังคมก่อน อิสลามสำหรับมนุษยชาติแต่มนุษยชาติหลากหลายคนละแบบอิสลามมีความยืดหยุ่นไงถ้าอิสลามไม่ยืดหยุ่นมุสลิมที่เป็นจีนน่ะจากจีนไปจนถึงโมร็อกโกมหาสมุทรแอตแลนติกมันจะเหมือนยังไงคนถูกไหมคนไทยจากแต่ละภาคในคนละนิสัยกันนะคนไทยภาคเดียวกันก็ยังเอามาเมากันเลยจังหวัดนี้แค่เห่าจังหวัดนู้นกัดเลยเห็นไหมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะจังหวัดนี้แหละเอ้ยมันแค่เห่าต้องจังหวัดของฉันนี่สิกัดเลยบริบททางสังคมมีความสำคัญมากตัวอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยหาเงินเข้าสุเหร่าเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้จ่ายเงินให้สุเหร่าไม่ใช่ซาอุดิอาระเบียเออชื่อได้บ้างไปดูนะในประเทศอื่นๆประเทศอื่นโอเคในประเทศไทยรัฐบาลไม่ได้จ่ายเงินให้สุเหร่างั้นสุเหร่าก็ต้องหาเงินกันเองด้วยเหตุนี้งานสุเหร่าเนี่ยทั้งอาชาอิระกลุ่มสำนักคิดกับนักศาสนาอาชาอิระกลุ่มคณะเก่าคณะใหม่ซะลาฟีฮามาสอะไรพวกเนี้ยดาวะเนี่ยไม่ใช่ดาวะไม่ใช่องค์กรนะชาวบ้านนี่ใช่จะหาเงินเข้าสุเหร่าจึงจัดงานสุเหร่าท่านทราบไหมงานสุเหร่ามาจากไหนอัซซอนน่ะคือออริจินของงานสุเหร่ามาจากอะไรงานวัดงานสุเหร่าสมัยผมเด็กๆเนี่ยฉายหนังมีดนตรีแล้วก็ฉายหนังและที่สุดก็เลิกก็มาจากงานวัดไงถูกไหมดังนั้นโต๊ะครูเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นอาชาอิรออันนี้เขาได้ทับศัพท์มันเดี๋ยวตกรุ่นมันจะเป็นอาชาอิรอหรือจะเป็นซาลาฟีเนี่ยเป็นวาฮาบีเนี่ยนะไม่มีใครรังเกียจจัดงานสุเหร่าทั้งที่มันมาจากงานวัดครับเพราะสังคมเราไม่รังเกียจอะไรเราก็ไม่รังเกียจเพราะสังคมเรารังเกียจอะไรเราก็รังเกียจนี่คือปัญหาด้วยเหตุนี้ในอิหร่านห้ามสตรีขี่จักรยานก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นที่สังคมคือในประเทศไทยเนี่ยเราเห็นว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราจะอยู่ชมรมไหมชมรมในมหาวิทยาลัยจะเฮฮาทักทายกันบางชมรมนี่มีผ้ากั้นปิดโอ้โหเวลาอาจารย์ไปบรรยายเนี่ยนะบรรยายกับผ้าพูดกับผ้าม่านเลยเพราะฉะนั้นนี่ม่านนี้เลยคุยกระดานนี้เลยเข้าใจไหมคุยกับม่านมาชานแล้วเนี่ยเยี่ยมมากเลยศรัทธาแต่พออาจารย์กับซ้อนรถไปกับ เด็กหนุ่มๆลูกร้านขายยาโอ้โหหล่อเหมือนกับดาราเกาหลีเลยไปนู่นมันไปขอตึกนู่นหน่อยไปลงตึกนี้หน่อยลงโรงอาหารนู่นหน่อยแต่ตอนอยู่โต๊ะครูอ่ะคุยกระดานเพราะฉะนั้น นั่นสิเรื่องอะไรเอายังเป็นอะไรเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าสังคมเนี่ยนะมีทั้งขึ้นอยู่กับสังคมด้วยในอิหร่านเนี่ยเราไม่ค่อยถือสาเรื่องหญิงชายปะปนกันเพราะไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในประเทศเราเนี่ยคนมันจะใกล้ชิดชายหญิงจะใกล้ชิดหรือว่าชายกับชายหญิงกับหญิงจะใกล้ชิดยังไงก็ตามบางทีเนี่ยบริบททางสังคมมันมีช่องว่างให้ควบคุมไว้มีช่องให้สร้างดุลยภาพก่อนมีแหละที่ว่าหลุดจากดุลยภาพไปเป็นเรื่องส่วนตัวนะที่ไปเกี่ยวพาราศีไปถูกเนื้อต้องตัวไปลวนลามมีแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยสังคมจะสร้างดุลยภาพขึ้นมาเป็นกำแพงก่อนแต่เขาสนิทกันถูกไหมแต่ในประเทศอิสลามบางประเทศเนี่ยเช่นอิหร่านหรือประเทศเนี่ยนะถ้าสตรีขี่จักรยานสังคมไม่ได้เป็นแบบนี้ผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ออกจากบ้านเพราะฉะนั้นมันจะเงียบถ้าคุณขี่จักรยานไปตามตอกซอกซอยเนี่ยนะแล้วก็เป็นทะเลทรายเป็นเมืองที่ร้อนไม่มีเที่ยงเนี่ยคนจะหลบเข้าบ้านหมดมันการสร้างดุลยภาพมันอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงขณะเดียวกันในประเทศอาหรับเนี่ยนะบางประเทศเนี่ยมีคนงานต่างประเทศครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งประเทศ
ผมว่าประเทศบางประเทศสมมติตัวอย่างว่าในประเทศนี้เมืองนี้คน 700,000 คนคนงาน 900,000 ครับคนงานต่างประเทศ 900,000 ก็จะดูแลภาพยังไงเข้าใจนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองน่ะอุลามะเขาจึงต้องออกฟัตวาหรือข้อชี้ขาดทางศาสนาเพื่อที่จะสร้างดุลยภาพในสังคมเขาก่อนใช่เพื่อให้เกิดความดุลยภาพความเสถียรความเหมาะสมซึ่งสิ่งตรงนั้นมันไม่ใช่สำหรับที่นี่ไงถูกไหมแล้วก็คนที่นี่เรียนหนังสือมาตั้งแต่ป.1 ป.2 ป.3 ม.4 ม.5 ม.6 กับเพื่อนผู้ชายแต่คลองตัวได้วางตัวได้ไม่มีอะไรต่อกันคุยกันได้ทำอะไรต่างๆได้ถูกไหมไปทัวร์ได้ไปอะไรต่างๆได้ดังนั้นการที่เขาจะขับรถไปนู่นมานี่เนี่ยเขาคลองตัวมาแล้วไงประสบความสำเร็จในการคลองตัวมาแล้วแต่ในประเทศที่ผู้หญิงผู้ชายไม่เจอกันเลยโรงเรียนผู้ชายล้วนผู้หญิงล้วนไม่มีสังคมให้เจอกันเลยเขาจะขับรถไปนอกบ้านปั๊บไว้ใจไม่ได้แล้วไปจุดไหนไปตรงตอกไหนบนซอกไหนนี่คือที่มาเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่อุลามะไม่ใช่เกณฑ์กลางของตัวศาสนาแต่เป็นการนำเอาศาสนาไปแอพพลายตามความเหมาะสมของพื้นที่ดังนั้นข้อผิดพลาดไปเลยข้อผิดพลาดประการหนึ่งของสังคมไทยก็คือการไปนำเอาฟัตวาจากสังคมอื่นมาใช้ในสังคมไทยนี่คือข้อผิดพลาดสังคมตัวเองจึงต้องฟัตวาขึ้นไปบนพื้นฐานตัวเองไม่ใช่เอาพื้นฐานที่อื่นมาใช้เพราะคนละบริบทสังคมครับก็สรุปง่ายๆครับว่าอยู่ที่สังคมนะครับที่บรรดาผู้รู้ในสังคมนั้นเนี่ยเอาหลักการมาแอพพลายเพื่อที่สร้างดุลยภาพในสังคมนะครับนี้จริงๆจะถามต่อได้ว่าเกรงใจคำถามอยู่บนกองเยอะแยะนะฮะศาสนาพุทธครับสอนเรื่องพระเจ้าอย่างไรเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระเจ้าหรือไม่หรือมีพระเจ้าองค์เดียวหรือหลายองค์กันแน่มุสลิมเรามักที่จะไปติดลมคำว่าพระเจ้า แต่ว่าในอิสลามเราเนี่ยพระเจ้าเป็นภาษาไทยแต่อิสลามเราสอนว่าลาอิลาฮะอิลลาอัลลอฮ์ไม่มีอิลาห์ใดนอกจากอัลลอฮ์อิลาห์ไม่ได้แปลว่าพระเจ้าครับนี่คือสิ่งข้อผิดพลาดเราไงเพราะเราไปตกที่คำพระเจ้าแต่ลาอิลาฮะไม่มีอิลาห์ใดเดี๋ยวขอจะแปลนะเอาแค่นี้ก่อนไม่มีอิลาห์ใดนอกจากอัลลอฮ์อิลาห์คืออะไรอิลาห์ก็คือสิ่งใดก็ตามที่เรากราบสิ่งใดก็ตามที่เราบูชาสิ่งใดก็ตามที่เรายอมรับว่าถ้าออกกฎอะไรมาเรารับมั้ยสิ่งใดก็ตามที่เมื่อเราหวาดหวั่นเราขอความช่วยเหลือสิ่งใดก็ตามที่เมื่อเราต้องการที่พึ่งเราพึ่งนั่นคืออิลาห์ทั้งหมดเพราะถ้าเราไปแปลพระเจ้าจบครับด้วยเหตุนี้คนที่เขาปฏิเสธเขาบอกว่าไหนพิสูจน์พระเจ้าซิอยู่ตรงไหนวิทยาศาสตร์เพราะถ้าพระเจ้าบอกว่าคุณในพุทธศาสนาเนี่ยเขาจึงมีคำว่าสรณะไงเวลาเขาสวดนะพระพุทธเจ้าเป็นสรณะของข้าพเจ้าพระธรรมนี้เป็นสรณะของข้าพเจ้าพระภิกษุสงฆ์นั้นเป็นสรณะของข้าพเจ้าสามสรณะเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าถ้าพระภิกษุสงฆ์ออกคุกกลมอะไรมาออกกฎเกณฑ์อะไรมาข้าพเจ้าน้อมตามนี่ไงเพราะฉะนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าพวกในกุรอานบอกพวกเขายึดเอาบรรดาบาทหลวงเป็นอย่างคริสต์ศาสนานะเอาบรรดาบาทหลวงเป็นพระเจ้านอกเหนือไปจากอัลลอฮ์และชาวคริสต์ที่มาจากนจรอนชาวคริสต์ที่มาบอกว่าโอ้โหท่านเข้าใจผิดแล้วแหละเราไม่ได้นับถือบาทหลวงเป็นพระเจ้านะเรามีพระเจ้าอัลลอฮ์ตะอาลานั่งอยู่บนฟ้าบนบัลลังก์ไม่ใช่วะฮาบีนะบนบัลลังก์คริสต์นะพระเจ้านั่งอยู่บนบัลลังก์เห็นไหมถูกไหมก็เพราะฉะนั้นแต่ว่าบาทหลวงเนี่ยเป็นคนที่สอนให้เรานมัสการพระองค์เชื่อฟังพระองค์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าก็เวลาที่บาทหลวงออกกฎเกณฑ์อะไรมาคุณทำตามใช่ไหมโอ้ใช่นั่นแหละคุณนับเขาเป็นพระเจ้าเข้าใจยังคือเป็นศาสนาเพราะฉะนั้น ในอิสลามที่บอกว่าลาอิลาฮะไม่มีใครออกกฎเกณฑ์อะไรมานอกจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นในศาสนาอิสลามไงเราอยู่ในประเทศหนึ่งเนี่ยมีกฎหมายอะไรก็ตามแต่เวลาเราแบ่งมรดกคนดีแบ่งตามที่ศาสนาให้แบ่งถูกไหม
ในประเทศสมมุติว่าประเทศจีนตอนนี้ก็คือการแต่งงานหญิงชายเนี่ยถ้าจะหย่าร้างกันผู้ชายจะต้องจ่ายให้ผู้หญิงหลายล้านหยวนนี่คือธรรมเนียมก่อนที่เป็นฮุกกลมของประเทศก่อนเป็นเทรนด์ใหม่ขึ้นมาแต่ถามว่าอิสลามจ่ายได้ไหมต้องเป็นอิสลามถ้าคุณเป็นคนเป็นเซเลบเป็นคนรุ่นใหม่ในประเทศจีนคุณจะหย่าแบบชารีอะห์หรือคุณจะหย่าแบบที่วัฒนธรรมในสังคมจีนของไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ตอนนี้ถ้าคุณหย่าตามแบบไลฟ์สไตล์สมัยใหม่คุณถือเอาไลฟ์สไตล์สมัยใหม่เป็นอีลาเป็นพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นพระองค์ศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเข้าใจตรงนี้ด้วยเหตุนี้เวลาจะพูดคนพูดก็คือว่านี่แน่ลาอิลาฮะมาสิมาปลดปล่อยตัวเองออกจากอิลาทั้งปวงไปสู่อัลลอฮ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเพียงว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ชาวพุทธก็จะบอกว่าไม่ต้องมาสอนผมหรอกผมไม่มีพระเจ้าเอทิสก็บอกว่าต้องมาสอนผมไม่มีพระเจ้าอยู่แล้วแต่ไม่ใช่พระเจ้าคนเป็นคอมมิวนิสต์นะพระเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะครับคนเป็นนักวิทยาศาสตร์พระเจ้าอยู่ไหนแต่ต้องเรียกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีพระเจ้านะมาแบ่งมรดกตามอิสลามมาสมรสตามหลักอิสลามมาหย่าร้างภรรยาตามหลักอิสลามมาจำนนต่ออิสลามมายอมรับว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีผู้สร้างจักรวาลผู้สร้างทางช้างเผือกผู้สร้างหมอกเพลิงเหล่านี้อิลลัลลอฮ์นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องปูพื้นฐานกันใหม่ว่าถ้าเราไปแปลอย่างเดียวเป็นพระเจ้าอย่างเดียวเนี่ยเราถูกดึงเข้าไปในจุดที่เราอ่อนแอและยากที่จะตอบคำถามเราจึงต้องถอยถ้าเป็นยุทธศาสตร์เราจึงต้องถอยไปยังจุดชัยภูมิที่เราขยับตัวได้คล่องกว่าเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าแต่พุทธศาสนาทำอิบาดัตหรือว่าจงรักภักดีนมัสการนอบน้อมต่อสรณะเราจึงบอกว่ามายังสรณะคืออัลลอฮ์องค์เดียวแปลว่าอิลาห์คือสรณะนี้ได้ไหมใช่สรณะแปลว่าที่พึ่งอัลลอฮ์เราต้องกล่าวในกุรอานว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจงกล่าวเถิดอัลลอฮ์นั้นเป็นเอกะอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นสมัดเป็นสรณะเราเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นการที่เป็นสรณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งในภาวะของการเชื่อในอัลลอฮ์เราจึงเรียกคอมมิวนิสต์เรียกนักวิทยาศาสตร์เรียกเทอิสต์เรียกชาวพุทธว่าจงละวางสรณะทั้งหลายมาสู่อัลลอฮ์เป็นสรณะเท่านั้นก็ให้อาจารย์อธิบายต่อเลยว่าไอ้คำอธิบายที่อาจารย์ได้พูดเนี่ยมันพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าที่พิสูจน์ได้ต่อเอทิสอย่างไรก็ขังขาได้อย่างไรถ้าเอาคำอธิบายนี้เอทิสเนี่ยนะครับ คือต้องเข้าใจก่อนว่าเอทิสเนี่ยเขาไม่เชื่อนี่ไงอิสลามยังได้สอนในสุรามบักรองไงมันซาลิกันกิตาบลารอยบาฟีฮุดัลลินมุตตะกีนอัลลซีนยูมินูนบิลไกบแท้จริงพระคัมภีร์นี้ไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆในพระคัมภีร์ที่ประทานลงมาเป็นทางนำเห็นไหมแก่บรรดาผู้ที่เชื่อในสิ่งเร้นลับก่อนอเทอิสไม่เชื่อในสิ่งเร้นลับครับเขาเป็นวัตถุนิยมไงเขาเชื่อในสิ่งที่เขาจับต้องได้ที่เป็นวัตถุเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องบอกว่าไหนพระเจ้าเป็นวัตถุจับต้องให้ฉันดูถูกไหมคนอย่างนี้เราจึงต้องนำเขาออกจากลมดังกล่าวไปยังอีกพื้นที่หนึ่งคุณจะรักษาหมอเหมือนกันโรงพยาบาลยังต้องเอาคนออกจากถูกรถชนบนถนนเอาใส่แอมบูเลนซ์ไปแล้วยังต้องไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้ไม่เหมาะยังต้องย้ายไปโรงพยาบาลที่เหมาะกว่าแล้วคุณไม่ย้ายเหรอใช่คุณต้องย้ายอเทอิสต์เนี่ยไปทีละขั้นก่อนไม่ใช่ไปขั้นเดียวหมอโรงพยาบาลที่ในประเทศไทยนี่ก้าวหน้ามากมารักษากันทั่วโลกเลยแต่เขามีระยะเวลาการรักษาขั้นกี่ขั้นกว่าจะผ่าตัดได้ทำอะไรมาก่อนหลายครั้งเพราะฉะนั้นอเทอิสต์เช่นเดียวกันไม่ใช่นั่งคุยอเทอิสต์ตรงนั้นเลยเพื่อให้ศรัทธาต้องค่อยๆ ย้ายก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องรักษาต้องนำเขาไปสู่อเทอิสต์ยังไม่ได้มีสุนทรีกับ
กับอย่างอื่นหลายอย่างต้องให้อธิสมีสุนทรีอะไรบ้างเข้าใจไหมค่อยๆให้ยาค่อยๆไม่ใช่ผ่าตัดได้เลยนะคนต้องให้แข็งแรงก่อนเพราะฉะนั้นอธิสจึงต้องค่อยๆหลายระดับตรงนี้ผมได้บอกว่าทำไมเราถึงต้องมีองค์กรเพื่อการดะวะมันก็เพื่อส่วนหนึ่งทำงานกับเทอิสส่วนทำงานกับนักบวชโบราณนั่งทำงานกับคนนู้นคนนี้จะได้มีหน่วยต่างๆมีดีพาร์ตเมนต์ต่างๆก็เป็นขั้นเป็นตอนนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นมัคคาระไม่มีอะไรทำได้อย่างจบในอันเดียวหรอกครับครับอันนี้น่าจะสอบถามความเห็นของอาจารย์ครับคือจะร่วมมือไม่เราจะร่วมมือตอบโต้กลุ่มชาวศาสนิกอื่นนะครับที่ต่อต้านอิสลามนะครับบิดเบือนใส่เข้าอิสลามทางโซเชียลอยากให้ร่วมมือกันเป็นรูปธรรมอันนี้ผมเข้าใจว่าเขาอยากจะให้อาจารย์แนะนำสัก1ข้อ2ข้อว่าการที่เราจะสร้างความเข้าใจอันดีนะครับจากใครที่ถูกบิดเบือนเนี่ยทางโลกโซเชียลเนี่ยอาจารย์มีข้อแนะนำสักข้อ2ข้อไงบ้างครับคือเราต้อง เราประเมินอะไรบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้ประเมินแบบนักยุทธศาสตร์เวลาเราเห็นอะไรในโซเชียลแล้วเราก็ตื่นตระหนกว่าทั้งประเทศไทยเป็นแบบคนที่เป็นอะไรนักคีย์บอร์ดนักเลงคีย์บอร์ดอันนี้มีอยู่7คนนั่นแหละแต่7คนเนี่ยโอ้โหส่งข้อความมาอ่านได้ทั่วโลกอะอลาสก้าก็อ่านได้เราก็ตุ้งเต้นว่าเนี่ย7คนเนี่ยทั้งประเทศไทยแบบนี้มันถูกไหมถามว่านักเรียนคีย์บอร์ดที่เขียนต่อต้านอิสลามเนี่ยชาวบ้านที่เป็นชาวพุทธทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้ตื่นเต้นตามหรอกครับเขาก็ไม่ได้เขาเหมือนเดิมมาเราเอาคนอยู่ในมุกเก็มุสลิมอะคนที่มาเช่าบ้านอยู่ในมุกเก็มุสลิมเนี่ยเขาก็รู้สึกกับเราเหมือนเดิมถูกไหมเขาไม่ได้เต้นไปตามคีย์บอร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราต้องเราต้องอยู่บนสถานการณ์จริงก่อนแล้วก็ไปตื่นเต้นกับเรื่องในโซเชียลขณะที่เราไม่ทำงานในโลกแห่งความเป็นจริงเราไม่เคยไปเยี่ยมนักบวชตามอารามต่างๆเลยอะเราไปเยี่ยมเขาสิเขาจะรู้จักเราไงเราอยู่หมู่เก็มเดียวกันใกล้กันเราไม่ไปเยี่ยมเราไม่ผูกสัมพันธ์กับใครเราไม่คบใครนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องโซเชียลเนี่ยนักเลงคีย์บอร์ดปล่อยไปแค่7คนเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมมาคุยด้วยเทอิสพวกนี้ไม่ยอมมาคุยแบบนี้แต่เขาจะเป็นนักรบไซเบอร์นั่งบัญชาการรบทั้งคืนแต่ว่าถ้ามานั่งคุยไม่มีปัญหาถามเลยไหมไม่ถามอะไรตกลงเลยไปยุ่งเลยเขานะครับก็สรุปนะครับคือให้อย่าตระหนกนะฮะคือไม่ตระหนกอยู่บนสถานการณ์จริงแล้วก็ตระหนักความเป็นจริงนะฮะแล้วก็ส่งเรื่องในไซเบอร์เรื่องอิสลามลูกกำพร้าแม่งม่ายท่านนบีให้ใส่ใจสัตว์โลกนกหนูกระต่ายแมวสุนัขสอนก็ปล่อยอิสลามไปดีๆไปมั่งมันก็ตรงข้ามเองคือเราก็เป็นเจเนเรเตอร์แทนนะครับในการที่จะผลิตคอนเทนต์นะครับที่เป็นส่วนดีของอิสลามไปนี่คืออาจารย์นัทแนะนำนะฮะในนี้เรื่องร้อนเดี๋ยวไว้ที่หลังเรื่องร้อนนะครับมีเหรอเรื่องมีเรื่องร้อนอาจารย์แหมอาจารย์จะให้เย็นหรอที่ไม่เย็นอยากถามมุมมองของอาจารย์อนัทนะครับต่อกรณีเผามหาวิทยาลัยนาลันทาในอดีตที่มีการฆ่าพระเผาตำรานี่นั่นนะฮะที่ชาวพุทธยังมองภาพยังติดอยู่ว่ามุสลิมเนี่ยนิยมความรุนแรงโหดร้ายเรื่องนี้เป็นต้องทำความเข้าใจกระบวนการทางสังคมในอินเดียก่อนและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นำเอามาหลอกหลอนกันผมสอนเรื่องนี้อยู่ผมสอนปรัชญาอินเดียเราจะรู้ปรัชญาอินเดียเป็นลำดับไทม์ไลน์แต่ละศตวรรษแต่ละศตวรรษเรื่องไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยคือเอาสั้นๆกันแล้วกันว่าเบื้องต้นก่อนเพื่อจะให้ความเข้าใจผมไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่ว่าอย่างนึงเรื่องนาลันทาเนี่ยนะมันไม่เป็นที่รู้จักในสังคมก่อนรู้จักแค่เป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็เงียบไปแต่ตอนที่อังกฤษปกครองอินเดียเนี่ยก็เหมือนกับที่รู้ไหมว่าชาวเขมรเนี่ยไม่เคยไม่ได้เจอนครวัดนครธมมา 2-300 ปีมันถูกป่าคลุมไว้คนเขมรเองเนี่ยในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเนี่ยไม่รู้จักสมัยกรุงธนบุรีแล้วไม่มีใครเจอนครวัดนครธมเคยรู้ว่ามันเคยมี
ปราสาทใหญ่มากตรงไหนไม่รู้ว่ามันเป็นป่าไปหมดแล้วบรรดานายพรานเลยไปก็ไม่ได้มาเล่าอะไรไม่มีโซเชียลมีเดียจะมาเล่าอะไรฟังไม่มีเซลฟี่รูปอะไรมาให้ดูคนก็จะพูดว่ามันมีเทวาลัยใหญ่มากไม่มีใครเจอแต่ฝรั่งเศสรู้ฝรั่งเศสได้ฟังจากปากคำชาวบ้านฝรั่งเศสออกสำรวจฝรั่งเศสออกสำรวจก็ไปเจอนครวัดนครธมก็ให้หักล้างถังพงทัชมาฮาลเหมือนกันทัชมาฮาลก็จมอยู่ในป่าเนี่ยร้อยกว่าปีแล้วอังกฤษก็ไปเจอเรื่องนาลันทาเนี่ยชาวบ้านก็รู้จักนาลันทาว่ามีมหาวิทยาลัยสงฆ์ใหญ่โตนาลันทาและตักกศิลาฝรั่งก็อยากจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็สำรวจในสุดก็ไปเจอที่เป็นไซต์ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนาลันทาเนี่ยก็ไปเอาเถาวัลย์ออกเอาหญ้าออกเอาต้นไม้ออกค่อยๆเคลียร์พื้นที่ก็เห็นทั้งโอ้โหกองอิฐกองหินเนี่ยนะหินเป็นล้านๆก้อนเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่คนอยู่ได้หลายหมื่นคนเป็นหมื่นมีอารามมีกุฏิมีห้องโถงห้องบรรยายมีสถูปมีเจดีย์ค่อยๆขุดค่อยๆแต่งเป็น10ปีทีนี้เวลาขุดแล้วแต่งก็เจอก้อนอิฐก้อนหินที่มีรอยไฟไหม้ฝรั่งก็เขียนไว้ว่าคาดว่าลาลันทาเนี่ยถูกทำลายเผาในตอนที่พวกโมกุลเนี่ยมุสลิมโมกุลเนี่ยบุกเข้ามาจากคาดว่าในหนังสือที่เขียนเนี่ยพอฮินดูเป็นศาสตราจารย์เป็นโปรเฟสเซอร์ต่อๆไปก็บอกเพราะฉะนั้นเวลาก็พระไปเรียนหนังสือเยอะๆเรียนหนังสืออินเดียก็เพราะฉะนั้นนาลันทาเนี่ยใช่ไหมเซอร์จอห์นวิลเลียมยังได้เขียนไว้ว่าน่าจะถูกเผาตอนที่มุสลิมบุกเข้ามาในตอนหลังสุดในเมื่อ500ปีที่แล้วจากที่ว่าน่าจะหรือว่าสันนิษฐานว่ากลายเป็นว่าบุกมาเผาเลยจากนั้นก็เล่ากันไปต่อๆเล่าจากบรรดาคนที่ไปเรียนที่ตรงนั้นน่ะนะก็เล่าไปยังพระที่ศรีลังกาเล่าไปยังพระที่เมียนมาที่นู่นที่นี่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามุสลิมเผาเลยเดี๋ยวเผาแล้วแต่ไม่มีหลักฐานอ๋อใครไม่มีคลิปมีอะไรตอนนั้นมันไม่มีใครถ่ายคลิปอะไรไว้ไม่มีนักข่าวอะไรนะนักข่าวอาสานักข่าวเยาวชนอาสาสมัครอะไรนักข่าวเลยนะนักข่าวชุมชนไม่มีไงทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าอย่างนี้ก่อนนะเวลาผมสอนประวัติศาสตร์ปรัชญาที่เป็นประวัติศาสตร์ศาสนาในอินเดียเนี่ยมันอย่างนี้หลังจากพระศาสดาเนี่ยไปแล้วเนี่ยนะบรรดานักบวชเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นมหาเถระผู้ใหญ่ซีเนียร์กับกลุ่มจูเนียร์ก็เกิดความขัดแย้งกันกลุ่มจูเนียร์เนี่ยไม่ต้องการที่จะมีพระวินัยเข้มงวดกลุ่มนักบวชจูเนียร์ก็ยึดอำนาจจากนักบวชซีเนียร์เถระจากนั้นก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงศาสนาเนี่ยให้เป็นนิกายหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวเดือดร้อนเป็นนิกายหนึ่งพอเป็นนิกายหนึ่งไปปั๊บเนี่ยก็มีจักรพรรดิมาก็สนับสนุนก็ยกศาสนานี้ขึ้นเป็นศาสนาของจักรวรรดิพอจักรพรรดิสิ้นพระชนไปก็มีการปฏิวัติมีต่างๆศาสนานี้ก็ล่มลงแต่ยังเป็นของมวลชนอยู่ขณะนั้นอินเดียก็ล่มสลายก็มีคนจากเอเชียกลางเนี่ยพวกกุสานะพวกฮั่นพวกยานวาสเนี่ยบุกเข้ามาพวกนี้บุกเข้ามาก็มายึดอินเดียคนเหล่านี้ไม่มีพื้นฐานทางศาสนาพระเวทเดิมไม่มีพื้นฐานทางฮินดูแต่เห็นว่าบ้านเมืองแต่เดิมเนี่ยมีศาสนาประจําจักรวรรดิเป็นศาสนานี้ก็เลยถือศาสนานี้ตามก็ทำให้บรรดาชาวอินเดียที่เป็นพราหมณ์เนี่ยชิงชังต่อไปอีกพอพวกฮั่นพวกกุสานะล่มสลายลงพวกฮินดูผงาขึ้นมาเป็นพวกราชวงศ์คุปตะตรงกับนบีมูฮัมมัด 1,500 ปีราชวงศ์คุปตะขึ้นมาปั๊บเนี่ยตรงราชวงศ์ถังในจีนราชวงศ์คุปตะขึ้นมาปั๊บก็โปรโมทศาสนาฮินดูทำให้ศาสนาพุทธเนี่ยถูกกันออกจากงบประมาณชาติอย่างที่เขากลัวไงไม่ได้เป็นสามประจำชาติก็ตกไปขณะเดียวกันอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านเนี่ยเห็นวัดปฏิบัติของพราหมณ์เนี่ยเคร่งครัดกว่าเพราะพราหมณ์เนี่ยเป็นลูกหลานพราหมณ์สายเลือดพราหมณ์เรียนพระคัมภีร์ตั้งแต่7ขวบเรียนจนอายุ20จึงจะออกมารับใช้สังคมครับอยู่ในพราหมณ์ขณะที่นักบวชของอีกศาสนาหนึ่งเนี่ยเป็นช่างซ่อมท่อน้ำประปาเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นช่างอนุอะไรต่อย้อมสีมาบวชปั๊บแล้วคนก็กราบไหว้ทำให้ชาวบ้านเห็นว่า
สองคนมันต่างกันนะอันนี้วัดปฏิบัติสูงมากแล้ววินัยเคร่งครัดมากอันนี้ก็คือใครก็ได้มาเมื่อวานยังเป็นนักเลงอยู่เลยวันนี้มานี่แล้วคนละอย่างกันมากเพราะฉะนั้นทำให้ศาสนานี่เสื่อมก็เลยเปลี่ยนนิกายไปอีกนิกายหนึ่งปัจจุบันนี้นิกายอยู่ในจีนอยู่ในไต้หวันอยู่ในต่างเปลี่ยนนิกายไปนิกายนี้ก็ไปสู่ทางตันเพราะสังคมอินเดียเนี่ยเป็นสังคมปรัชญาเดี๋ยวเราสั้นๆก่อนสังคมไทยเนี่ยไม่มีปรัชญาคนที่ในสุวรรณภูมิเนี่ยไม่ตั้งคำถามปรัชญาแต่คนในอินเดียเนี่ยตั้งคำถามปรัชญาเพราะฉะนั้นตั้งคำถามปรัชญาปั๊บทำให้ศาสนานี้จนมุมตอบไม่ได้ทำให้ศาสนานี้เสื่อมจากอินเดียแต่ไปตกอยู่ในประเทศอื่นๆทั่วโลกได้ข้างนอกอ่ะเพราะคนข้างนอกไม่มีพื้นฐานปรัชญาที่จะดีเบตที่จะวิพากษ์สวิธีทางปรัชญาคุณบอกอะไรมาคนเชื่อหมดบอกว่าถ้าภาวนาพระนามนี้แล้วจะได้ไปอยู่ในธรรมกเกษตรก็คือดินแดนสวงสวรรค์อะไรเงี้ยคุณจะพูดอะไรก็ได้หมดคนข้างนอกเชื่อหมดแต่คนข้างในบอกว่าเดี๋ยวสิก็ในดินแดนบรมสวงสวรรค์นั่นน่ะมีพระพรหมพระวิษณุพระนารายณ์อยู่ซึ่งเป็นเจ้ามาแต่เดิมเป็นอิลาห์มาแต่เดิมแต่อันนี้ก็คือเป็นคนมนุษย์เป็นมนุษย์มีลมหายใจแต่เดเวลอปขึ้นไปสูงกว่าเทพได้ยังไงขณะเดียวกันถ้าเป็นกระบวนการโปรเซสของมนุษย์เนี่ยโทมัสเอ็นวาเอดิสันผลิตหลอดไฟแต่ตอนนี้หลอดไฟสมัยนี้มันดีกว่าหลอดไฟโทมัสเอ็นวาเอดิสันนี่คือผลงานมนุษย์ดังนั้นถ้าผลงานมนุษย์เดเวลอปขึ้นไปเป็นสูงกว่าพระวิษณุและพระนารายณ์เนี่ย300ปีต่อมาคนรุ่นหลังต้องเดเวลอปได้สูงกว่ามันก็เลยตอบไม่ได้ไงงั้นศาสนานี้จึงหมดไปจากอินเดียหมดไปยังไงยังคงอยู่แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมสังคมไม่เอาเพราะสังคมบอกตอบไม่ได้มันไม่รู้เรื่องแต่ศาสนาเหล่านี้นะไม่ใช่อันเดียวศาสนาเหล่านี้เคยรับการอุปถัมภ์มาจากจักรพรรดิหลายคนเพราะฉะนั้นศาสนาเหล่านี้จึงอยู่ในอารามที่ใหญ่โตมากอย่างนี้ก่อนนะและอารามเนี่ยอินเดียรวยมากนะเราดูว่าอินเดียจนอินเดียรวยมากมหาราชาได้ถวายไข่มุกทับทิมมรกตเพชรเม็ดนี้เลยสิ่งเหล่านี้ก็กองอยู่ในอารามเต็มไปหมดเป็นป้อมปราการแห่งความมั่งคั่งแต่ไม่มีประสิทธิภาพกับชาวบ้านไม่เอาด้วยชาวบ้านเปลี่ยนศาสนาแล้วตอบอะไรไม่ได้ไม่รู้จริงคุณก็ยังคงอยู่ที่นี้เกิดอะไรขึ้นอาณาจักรอินเดียเนี่ยอันนี้เป็นการเมืองแล้วพออินเดียเนี่ยอ่อนแอเนี่ยอินเดียรวยกองทัพจากนอกประเทศนี้ก็รุกรานเข้ามาซึ่งนั้นเป็นมุสลิมรุกรานจากเอเชียกลางจากอุซเบกิสถานรุกรานพวกมองโกลพวกเติร์กพอรุกรานเข้ามาเนี่ยผมเอาแค่ตอนมองโกลเนี่ยนะโมกุลเนี่ยได้ชื่อโมกุลที่สร้างราชมหาลเนี่ยเจ้าฮินดูเนี่ยพอเสียป้อมประการตัวเองจะหนีไปไหนครับถ้าเราเป็นแม่ทัพอ่ะเราก็ต้องไปยังชัยภูมิต่อไปไงก็ในเมื่อเทวาลัยหรือมหาอารามเนี่ยมันมีป้อมประการน่ะคุณต้องเอาตัวรอดก่อนนะคุณต้องขับอยู่ในนี้แล้วคุณมีอาวุธคุณก็บอกให้บรรดาโยคีเหล่านี้บอกปิดประตูอยู่บอกปิดประตูนี้มันเราไม่มีพรรคพวกนะไม่ได้ไม่ปิดก็ตายนักโยคีจะตายก่อนปิดประตูปั๊บมุสลิมล้อมอยู่ทำไมมุสลิมแล้วก็คนอินเดียเนี่ยเขาชาวบ้านอ่ะคนไทยยังขายกรุงศรีอยุธยาเลยถูกไหมแล้วคนอินเดียไม่ขายเหรอคนอินเดียก็ขายบอกนี่นะข้างในมรกตทับทิมในสมัยพระเจ้าอโศกเนื้อนั้นเต็มหมดเลยมุสลิมก็ยิงอะไรยิงลูกหินเข้าไปดีกับบันไดปีนเข้าไปพังประตูเข้าไปเข้าใจยังเขาไม่ได้มีเจตนาทำลายศาสนาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเป็นเราสมมติว่าคุณเป็นทหารไปเกาหลีคุณจะรู้เรื่องอะไรในเกาหลีบ้างไม่รู้เรื่องเลยหรอกครับก็ไปกันใช่ไหมวันพอบุกเข้าไปในอารามได้ก็ต้องรบกับเจ้าฮินดูที่หลบอยู่ไปซ่อนข้างในก็เผาทำลายทั้งหมดเขาจะรู้ไหมใครเป็นใครจากนั้นเวลานักบวชเหล่านี้อารามแตกอารามถูกทำลายออกมาอยู่ยังค่ายผู้ลี้ภัยจบเพราะสังคมเป็นฮินดูเวลาคนฮินดูเนี่ยเวลาเขาโกนศีรษะเขาจะไว้จุกไว้คนฮินดูจะถามว่าอะไรจุกไปไหนอะมันไม่จุกไม่มีโอ้จุกไม่มีเพราะว่านักบวชบางนักบวชไม่มีจุกนะฮินดูแบบอะไรจุกกันนะจุดเจ้ากาจุกอยู่ไหนอะไรจุกมันยังไม่ถึงหรอกไม่มีว่าจุกสิจุกบังคับไปจุกแล้วในชุดอะไรเนี่ยสีอะไรเนี่ยแต่งอะไรเนี่ยจุกกระเบนไม่นุ่งเป็นผ้าถุงยังไงยุ่งจุกกระเบนสิคุณจะอยู่ยังไงครับคุณต้องเข้าใจกระบวนการสังคมว่าสังคมม็อบเนี่ยแพนิคม็อบเขาจะกดดันแล้วเวลาท่องคัมภีร์ทำไมไม่อ่านเป็นสันสกฤตนี่อ่านภาษาอะไรเนี่ยอ่านสันสกฤต
หมดครับศาสนานี้หมดโดยไม่ใช่มุสลิมคุณต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นบางทีเราไปนึกมุสลิมครับปั๊บหมดผมถามว่าถ้าสึนามิกวาดเอาวัดที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในอันดามันไปเนี่ยทำให้พุทธศาสนาหมดจากประเทศไทยเนี่ยเป็นไปได้ไหมวัดเดียวให้ศาสนาหมดแสดงว่ามันไม่มีพื้นที่อยู่ในสังคมมันอยู่ที่ตรงนั้นที่เดียวต้องเข้าใจก่อนการเดียวกันคุณไม่มีจินตนาการด้านสังคมคุณคิดอะไรง่ายๆว่ามุสลิมบุกมาเผาวัดหมดเลยศาสนาไม่จะหมดไปได้ยังไงครับจากนารันทานะครับก็เรียบร้อยนะครับได้บรีฟสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องในอินเดียนะครับจานในนี้นะครับอาจารย์กล่าวว่าฮูเมนิซึมนะครับกับเนเชอรัลิซึมเป็นเรื่องแยกต่างจากคำสอนของศาสนาอิสลามนะครับซึ่งบางทีอาจจะขัดต่อธรรมชาติหรือการดำรงชีวิตตามปกติของคนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดเช่นการยอมรับในเพศที่3ดังนั้นศาสนาอิสลามหรือศาสนาใดๆควรหรือไม่ที่จะมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงหรือผ่อนปลนไปตามสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณเคยเห็นฟาโรห์ไหมไม่เคยครับนึกพอนึกออกไหมถ้าฟาโรห์ให้เสนาบดีไปทำสำรวจสำมโนประชากรแล้วสำรวจว่าคนในเมืองเมมฟิสเนี่ยมีผู้ชาย 600,000 คนผู้หญิง 580,000 แล้วมีเพศที่3 70,000 เนี่ยเสนาบดีหัวขาดมันเป็นสิ่งที่ไม่มีในสังคมมาก่อนไงถูกไหมในการรับรู้ของโลกปกติอะแต่สิ่งนี้มันโตขึ้นมาเพราะว่าชาวกรีกเนี่ยชาวกรีกนั้น เขาจะสามารถมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ชายกับชายหญิงกับหญิงเห็นไหมเช่นเกาะเลสโบสน่ะคือเกาะที่มันเป็นเลสเบี้ยนน่ะเกาะเลสโบสในเกาะในทะเลอีเจียนจากตรงนี้ชาวกรีกเนี่ยเพราะชาวกรีกไม่มีศาสนาชาวกรีกมีปรัชญาชาวกรีกไม่มีศาสนาศาสนาของชาวกรีกศาสนาของกรีกเป็นการบูชาเทพเจ้าแต่เทพเจ้ากรีกเป็นไงรู้ไหมอพอลโลหลงรักเด็กหนุ่มเห็นไหมเด็กหนุ่มแล้วเด็กหนุ่มคนนี้ก็มาเป็นแล้วก็วันหนึ่งไม่บริหารโลกอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าโอแต่เล่นอะไรนะบาสเกตบอลกับเด็กหนุ่มใน2คนโยนกันไปก็โยนกันมาโยนกันไปกันโยนอันนั้นห่วงลูกอันนั้นน่ะจักอ่ะโยนจักเหล็กอ่ะจานเหล็กขว้างกันไปขว้างกันมารับกันไปมีความสุขขณะที่เทพเจ้าแห่งพายุนั่นน่ะก็มาแอบรอเด็กคนนี้อยู่เด็กนานาชาติม.3คนนี้ว่าเมื่อไหร่มันจะว่างสักทีรอตั้งนานไอ้เทพเจ้านี่ก็ไม่ปล่อยมาสักทีพอเทพเจ้านี่โยนไอ้จานเหล็กเนี่ยไปเนี่ยเด็กหนุ่มก็มันจะโดดรับไอ้เทพแห่งลมนี่ก็เป่าไอ้จานเหล็กนี่ก็เลยผิดทิศทางมากระแทกหน้าผากเด็กตายเทพเจ้านี่ก็โสมนัสไม่ใช่โสมนะเสียใจโสมนัสก็เสกจะให้ชุบชีวิตไม่ได้ก็เสกทำได้เพียงแค่ให้เขาไปเกิดเป็นดอกไม้ประเภทหนึ่งซึ่งมันอยู่ในตระกูลเดียวกับดอกผักตบชวาก็เป็นต้นดอกนี่คือศาสนากรีกถูกไหมความเชื่อก็แล้วแต่ว่าเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีผู้หญิงผู้ชายเลยเพราะเทวดาทำไมฝรั่งจึงไม่ชอบศาสนาเข้าใจไหมเวลาที่มุสลิมเคร่งครัดเนี่ยเพราะฝรั่งเนี่ยจะมีความเป็นกรีกก่อนว่าศาสนานั้นเป็นเรื่องเหลวไหลศาสนานั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีพื้นฐานอันเนื่องจากว่าประสบการณ์กรีกไงที่กรีกไม่พบว่าเทพหรือเทวดากรีกไม่มีจริยธรรมถ้าเทวดากรีกไปที่วิมานคนอีกคนหนึ่งและเจอว่าเจ้าของวิมานไม่อยู่ภรรยาเขาอยู่นอนอยู่ก็จะไปหลับนอนไปลักหลับด้วยถ้าเขาวางไอโฟนไว้ก็ไปขโมยมาด้วยนี่คือเทวดากรีกก่อนเพราะฉะนั้นทำให้เป็นพื้นฐานทำให้ฝรั่งเนี่ยจิตวิทยาฝรั่งก็คือมีจินตนาการดูหมิ่นศาสนาอยู่ลึกๆแล้วเวลาที่ไปถามฝรั่งจำนวนมากในเยอรมนีในเนเธอร์แลนด์ในฝรั่งเศสเป็นเทอิสไม่มีศาสนาเพราะเขาคิดว่าศาสนาเป็นเรื่องเลวไหลนะโอเคทีนี้เกิดอะไรขึ้นดังนั้นพอชาวโรมันมาชาวโรมันก็มาทึ่งกับปรัชญากรีกแต่ชาวโรมันเนี่ยมาเขียนให้ปรัชญากรีกเป็นรูปธรรมว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยมนุษย์นิยมมีสิทธิ์อะไรบ้างมีสิทธิ์ในการค้าขายมีสิทธิ์ในการลงทุนมีสิทธิ์ในการไถ่ถอนตัวเองมีอย่างนู้นมีอย่างนี้อะไรบ้างมาเขียนเป็นกฎหมายโรมันเป็นรูปธรรมกันมา
แต่โรมันก็ยังเหมือนกรีกก็คือเจอผู้ชายเจอผู้หญิงหลับนอนได้หมดแม่ทัพโรมันหรือว่าผู้กองโรมันเวลาเดินผ่านหมู่บ้านอะไรเห็นผู้หญิงอะไรมาเก็บผักเก็บหญ้าอะไรก็หยุดไปหลับนอนเห็นชายหนุ่มอะไรมาก็หยุดไปนอนด้วยแล้วก็เดินทับต่อนี่คือกรีกกับโรมันก่อนเพราะฉะนั้นในพื้นฐานวิชีวิตเนี่ยมันกลายไปเป็นว่าในสังคมยุโรปเนี่ยพอเป็นคริสตศาสนาแล้วศาสนาแคทอลิกเนี่ยให้คนเนี่ยปฏิเสธโลกีวิสัยปฏิเสธอัตตาปฏิเสธนับสูแต่พอหลังสงครามครูเสดเนี่ยคนจึงได้ไปใช้กระบวนการเรเนซองก็คือว่าเราทิ้งคริสตศาสนาทิ้งคาทอลิกและไปสู่ความเป็นกรีกและโรมันโดยฟื้นฟูฮิวแมนิซึมกับแนทูเรลิซึมขึ้นมาใหม่ okay. ใช่เพราะตรงนี้เองจะทำให้เป็นที่มาที่คนในตะวันตกเนี่ยไม่มีศาสนาในปัจจุบันที่มาเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าชื่อมันดูดีไงว่ามนุษย์นิยมคือให้เกียรติมนุษย์ให้ศักดิ์ศรีมนุษย์แต่มนุษย์นิยมเขาก็คือว่าถ้ามนุษย์คนนั้นตรวจทางแพทย์ทางธรรมชาติพบว่ามีโฮอร์โมนเป็นหญิงก็ให้นักมวยคนนั้นเป็นหญิงธรรมชาติไงมนุษย์ควรเป็นไปตามกิเลสตัณหาที่เขาต้องการถ้ากิเลสตัณหานั้นไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นถ้าผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นที่เขาไปใช้บริการทางเพศอายุ18ปีไปแล้วไม่ผิดกฎหมายขณะที่คอนเซปต์ฮิวแมนิซึมและเนเชอรัลิซึมนี้ขัดกับวิถีชาวพุทธครับศีล5นั้นไม่ว่าคุณจะอายุ45 68หรืออายุ14เนี่ยคุณกินเหล้าไม่ได้แต่ในสังคมไทยทุกวันนี้ที่ไปเป็นเซกูลาริซึมก็คือถ้าอายุ18ปีไปแล้วซื้อเหล้าได้ไม่ผิดกฎหมายนี่คือฮิวแมนิซึมและเนทูเรลิซึมที่มาจากตะวันตกว่ามนุษย์ที่บรรลุธรรมชาติจนอายุ18ปีไปแล้วมีวุฒิภาวะที่จะทำอะไรเองตามที่สังคมรวมตัวกันออกเป็นกฎเกณฑ์อนุญาตไว้ในขณะที่ธรรมะในศีล5และชะรีอะห์อิสลามไม่อนุญาตก็ถือเป็นจุดยืนทางศาสนาแล้วก็เป็นความกระจ่างในเรื่องของที่มามนุษย์นิยมกับธรรมชาตินิยมนะครับอาจารย์ครับมุสลิมที่ไม่เคยมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอิควานและไม่ใช่อิควานมาก่อนเนี่ยแนวคิดนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องหาความรู้เรื่องนี้หรือไม่หากเราไม่อยากทำความเข้าใจจะมีความผิดหรือเปล่าก่อนจะตอบเรื่องนี้ เมื่อปีที่แล้วผมก็ไปต่างประเทศแล้วก็โรมมิ่งเนี่ยรับโทรศัพท์ประเทศนั้นสมมติ120รับที120โทรออก130 110บาทอะไรเงี้ยก็ฮัทยาคนนี้ก็โทรมาครั้งหนึ่งผมไม่รับสัก20นาทีโทรมาใหม่นู่นโทรมาใหม่เอ๊ะฮัทยาคนนี้แกก็มีตังนะสงสัยจะบริจาคให้โรงเรียนนะ120รับแล้วกันนะรับฮัลโหลซัมอะลัยกุมจ้าฮัทยารีบพูดเลยอาจารย์อะไรพูดฮัทยาพูดเลย120ไปแล้วนะฮัทพูดเลยนี่อาจารย์ถามอะไรหน่อยถามได้ครับอิควานน่ะได้มั้ยล่ะอ๋อไปแล้ว120บาททำไมล่ะก็เห็นเขาว่าไม่ได้นะอาจารย์นะแล้วฮัจญาห์น่ะทำอะไรล่ะทำอาชีพอะไรตุ๊กตานะฉันน่ะทำที่นอนส่งออกอ๋อถ้าฮัจญาห์ทำที่นอนส่งออกอีควานไม่ทำอะไรฮัจญาห์หรอกมันไม่มาหรอกปลอดภัยสบายใจได้สบายใจได้จริงๆนะอาจารย์นะจ้าได้จ้าจะอีควานทำไมคือตอนนี้เราเนี่ยผมถามว่าพรรคเลเบอร์ในอังกฤษนะเราต้องไปเรียนรู้ไหมว่ามันผิดยังไงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยถูกไหมแล้วก็เราต้องไปเรียนรู้ไหมว่าที่อียิปต์น่ะมันจะเอาอียิปต์เป็นประเทศอื่นดีกว่าไนจีเรียมอร็อกโกเนี่ยเขามีซูฟีนะเดินถือชิงถือฉับเต้นไปตามถนนเนี่ยต้องไปเรียนไหมว่าเพื่อเอาตัวเองกันออกจากซูฟีกลุ่มนี้ไม่ได้ผลกระทบอะไรเราก็คือเราละหมาดให้เวลาไหมซะกาตฟิตรอให้หรือยังบวชละบวชไหมต้องพูดเท่านั้นแหละสนามง่ายๆมากไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยและต้องเข้าใจว่าอิควานคืออะไรประเทศอียิปต์นั้นอย่างนี้ผมเล่าเรื่องเมื่อกี้เราเล่าเรื่องงานวัดไงสังคมไทยเนี่ยมุสลิมทุกๆกลุ่มเนี่ยไม่มีใครรังเกียจจัดงานสุราทั้งที่งานสุรานั้นอาซ้อนมาจากงานวัดก่อนถูกไหมเราจึงต้องขับเคลื่อนไปเราโบยบินไปตามสังคมที่เราเป็นและมันไม่น่าเกลียด
คุณต้องเข้าใจก่อนว่าสังคมอียิปต์นั้นเป็นยังไงพื้นฐานสังคมอียิปต์นั้นเนเจอร์ธรรมชาติคนอียิปต์นั้นเป็นพื้นฐานตะเซาวุฟเป็นพื้นฐานคือคนเนี่ย 90% เนี่ยชอบเรื่องซูฟีอียิปต์เนี่ยนะถนนหนทางเนี่ยนะพอบ้านไหนเขามีได้ลูกได้หลานอะไรไอ้นู่นอันนี้มาลูกชายสอบได้งานได้เป็นอยู่สายการบินอียิปต์แอร์เขาหุงข้าวหมกปิดถนนแล้วให้ซูฟีที่เป็นซูฟีดังๆอ่ะเรียกว่าเราเรียกเอาอาจารย์ดังๆมานะมาแล้วก็มาขับบทกวีสรรเสริญท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตั้งแต่สองทุ่มไปยันห้าทุ่มอ่ะแล้วคนก็มาตีกลองกันแล้วคนแล้วชาวบ้านก็จะออกมาแล้วก็จะเต้นกันนี่คือชีวิตอียิปต์เขาจะเต้นกันเป็นอย่างเงี้ยนี่เป็นดังนั้นแล้วเวลาฮะซันบันนาเนี่ยชาวบ้านกับชาวบ้านคุณต้องเข้าใจนะว่าเราไม่ได้เรียนรู้สังคมอียิปต์เลยสังคมอียิปต์เนี่ยมาก่อนใช้ชรีอะห์แต่พอศตวรรษที่18เนี่ยนโปเลียนบุกเข้ามานโปเลียนบุกเข้าไปจนทั้งการจับจ้วงย่ำยีอันอัซฮัดมหาวิทยาลัยแล้วก็เปลี่ยนอียิปต์มาเป็นประเทศเซกูลาร์ว่ามันอยู่ในเรื่องเดียวกันอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ช่วยชี้ว่าแล้วที่เขาเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องอิควานซาลาฟีนี่อะไรด้วยกันเดี๋ยวอาจารย์เสริมไปด้วยนะครับจะได้จบไปทีนี้ พอเป็นเช่นนี้ปั๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าประเทศอียิปต์จึงเกิดใหม่ขึ้นมากลายเป็นประเทศเซกูล่าก่อนอันนี้ต้องเข้าใจเนี่ยประเทศอียิปต์เอางี้ประเทศไทยเนี่ยมีสัมพันธ์กับอียิปต์มา 50-60 ปีเนี่ยมีคณะราชการไปดูงานในอียิปต์เนี่ยเป็นร้อยคณะอียิปต์มีชื่อเสียงคือมีมหาวิทยาลัยอันอัซฮัรซึ่งชี้นำโลกมุสลิมให้ความรู้ศาสนาแต่คณะราชการไทยที่ไปอียิปต์เนี่ยเป็นร้อยคณะเนี่ยไปดูอะไรรู้ไหมครับระบำหน้าทองคณะฮาลาลยังดูกระบำหน้าทองเลยแล้วโต๊ะครูฮาลาลก็นั่งขอบเรือแต่ว่าจบไปยังนะจบไปยังอันนี้ก็ตุ้งโชว์สะดือระบำข้างในนี่ก็จบไปยังจบไปยังฮะบังคณะฮาลาลเนี่ยไปดูระบำหน้าท้องเลยประเทศอียิปต์เพราะฉะนั้นฮะซันบันนาจึงเห็นว่าเราจะต้องนำหัวเรือนี้กลับมายังแนวทางอิสลามแต่ชาวบ้านในอียิปต์เนี่ยไม่มีอำนาจทางการเมืองอันนี้คือ90คนในอียิปต์เนี่ยกี่คนก็ตาม90 7% เนี่ยไม่มีอำนาจทางการเมืองเป็นชาวนาชาวบ้านคนนิดเดียวนั่นนะที่กุมบังเหียนการเมืองอยู่และคนเหล่านี้เองที่ไม่ใช้ชรีอะห์และให้ประเทศเป็นเซกูลาร์และให้ประเทศเป็นระบำหน้าท้องอย่างนี้นั่งอียิปต์เนี่ยนะมีคนเต้นระบำหน้าท้อง10คนแต่เวลาเราไปจากเมืองไทยเราได้เห็นไอ้10คนเนี่ยขณะที่คนอีกหลาย10ล้านคนที่ละหมาดซะกาตดีๆเราไม่ได้เจอเขาเลยครับเพราะฉะนั้นฮะซันบันนาจึงต้องการเปลี่ยนประเทศนี้ไปยังตออัตตอลอตาลาแต่เขาจะเปลี่ยนยังไงก็เหมือนกับเราจะหาเงินเข้าสู่เรายังไงเราก็ต้องจัดงานเหมือนงานวัดเรายังจัดโต๊ะมอญเลยมันจะจัดโต๊ะเขมรโต๊ะญี่ปุ่นเอาไกลๆหน่อยนะเพื่อนบ้านแล้วกันโอเคๆนะโต๊ะมองโกเลียโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็เรายังตัดโต๊ะอย่างนี้โดยก็แน่นอนเขาจะไปเอามุสลิมอุยกูนี่ยังไงก็คนเขาจัดใช่ไหมเขาก็ต้องขับเคลื่อนตรงนี้ถูกไหมก็ต้องเข้าใจก่อนว่าขบวนการอิควานเป็นขบวนการเพื่อที่จะอิสลามคนอียิปต์ปฏิรูปเอามาถึงมันคือฟื้นคนอียิปต์กลับมาเป็นมุสลิมให้แข็งครัดให้เหมาะสมคนที่มีอำนาจเป็นปลัดกระทรวงเป็นอะไรศาสดีในอำเภอเป็นนายทหารอะไรต่างๆเนี่ยให้ท่องกุรอานให้ได้ให้ละหมาดให้ได้ให้เบาจากการกินเหล้าอะไรต่างๆลงคือเขาพยายามแก้ไขสังคมเขานี่คือระบบอิควานเพราะฉะนั้นถ้าเราไปมองระบบของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ระบบที่ใช้กับมุสลิมในอินโดนีเซียหรือในเชเชนยาเขาแก้ปัญหาคนที่ประเทศนู้นคนอียิปต์แต่ถ้าเราไปนั่งดูทีละข้อว่านี่ข้อนี้ก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดมันมีสมาคมอะไรสมบูรณ์มันมีสมาคมอะไรในประเทศไทยที่สมบูรณ์เป็นอิสลามเพอร์เฟกต์ถ้าเรามานั่งดูทีละสมาคมอ่ะเข้าใจไหมชมรมศาสนาชมรมอิสลามไหนชมรมไหนเป็นอิสลามสมบูรณ์นี่เป็นต้น
ที่เหมือนกับมุสลิมในเด็กในมหาวิทยาลัยในซาอุดิอาระเบียซึ่งแยกหญิงแยกชายกันไม่ได้ทักกันเลยเนี่ยมันมีชมรมที่ไหนต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาที่ปาเลสไตน์สู้กับยิวมาเนี่ยไม่มีใครช่วยเลยตอนนั้นไม่มีประเทศอาหรับเลยช่วยแล้วรัสเซียจึงมาช่วยรัสเซียก็มาช่วยโซเวียตคอมมิวนิสต์มาช่วยก็ปั้นให้เด็กในปาเลสไตน์เนี่ยเป็นนักรบฟาตานักรบฟาตาก็เป็นมุสลิมแต่มีความคิดเป็นสังคมนิยมมีความคิดเป็นคอมมิวนิสต์มีความคิดเป็นเซกูล่าเพราะฉะนั้นอุลามาอิควานในอียิปต์ก็เห็นว่านี่มันประเทศเพื่อนบ้านเราถ้าเราปล่อยให้ปาเลสไตน์เป็นเซกูล่าก็พังทั้งนั้นเลยอียิปต์ก็แย่อยู่แล้วจะไอ้ปาเลสไตน์อีกขบวนการนี้ก็เลยไปพอแข็งพอนั่นหมดก็ไปออกค่ายเอาเด็กๆปาเลสไตน์เด็กๆพลัดถิ่นเนี่ยมาฝึกให้ฝนให้เป็นมุสลิมรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนฟาต้าของโซเวียตรัสเซียจึงเป็นขบวนการฮามาสฮามาสไม่สามารถเป็นอิควานได้ครับเพราะมันคนละบทบริบทไงบริบทของปาเลสไตน์อย่างปาเลสไตน์ไม่ใช่อียิปต์ปาเลสไตน์ก็จินตนาการคนละอย่างกับจินตนาการของอียิปต์ก็จึงต้องปั้นขึ้นมาเป็นฮามาสก่อนเข้าใจนะเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าใจว่านี่เป็นขบวนการเป็นประสบการณ์ของคนอียิปต์ในการเช็ดถูบ้านเขาเองมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแล้วประเทศไทยเนี่ยแปลหนังสือฮัสซันบันนาไซกุตุบอะไรมาตั้งแต่50ปีที่แล้วเนี่ยมีใครเป็นอิควานไม่มีใครเป็นอิควานก็ขอประชุมตรงนี้เลยว่าเพราะฉะนั้นเรากำลังเข้าใจอะไรกันเหมือนกับบอกว่านี่เราไปเที่ยวเอาเรื่องว่าการเป็นสมาชิกพรรคเลเบอร์ในอังกฤษมันจะตกมรดกไหมไปยุ่งอะไรกับเขามันไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะเราถกกันปัญหาเราเป็นใส่เสื้อสีนู้นเสื้อนี้ยังไงมันต้องไปยุ่งเราก็ละหมาดเราไปสักการ์เราไปเพราะนั้นผมให้เข้าใจว่าเรื่องอิควานเรื่องขบวนการอะไรเนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนาเรากับศรัทธาและอิมานของเราเราทำอามัลอิบาดะห์เป็นปกติอย่าให้หน้าที่ฟัดดูอีนฟัดดูกิฟายของเราตกบกพร่องกันแล้วกันจบครับไม่ทำชิริกไม่ได้นินทาว่าร้ายคนอื่นไม่ก็บรรทัด2ประโยคสุดท้ายเป็นคำตอบนะครับอ่ะทีนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับผมก็เลยรวมคำถามที่มันอยู่ในหมวดเดียวกันนะครับพัมดุลละเดี๋ยวผมจะอ่านคำถามที่ร้อนเย็นยังที่ร้อนไปแล้วนะฮะโอเคอาจารย์สบายใจได้จะมีหมวดแบบนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ฟังคำถามให้หมดก่อนแล้วอาจารย์ตอบนะครับให้เป็นบูรณาการคำตอบนะครับมีคำถามนะครับว่าการดูอาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดใจให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้าใจและยอมรับอิสลามนี่เพียงพอหรือไม่อันนี้คือข้อที่หนึ่งมีเพื่อนที่สนใจอิสลามนะครับปฏิบัติละหมาดทำตามที่ศาสนาสั่งใช้ต่างๆแล้วแต่ยังไม่เข้ารับอิสลามเราควรมีแนวทางบอกเขาอย่างไรดีคะมาชาอัลลอฮ์เขายังกังวลในเรื่องของสังคมแล้วก็เพื่อรอบข้างสิ่งแวดล้อมนะครับเวลาที่เราจะเริ่มดะวะให้คนรู้จักอิสลามเนี่ยจะพบคำพูดที่ว่าทุกศาสนาดีหมดอันนี้อาจารย์ตอบไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะแต่เราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นนะครับในเรื่องของการดะวะกันหมดนะฮะแล้วก็มีพี่น้องของเราครับรู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งมา21ปีนะฮะจะทำอย่างไรให้เข้าใจอิสลามน้องจะทำยังไงให้เข้าใจอิสลามพี่เข้าใจแต่ยังไม่รับอิสลามอันนี้เป็นเรื่องของการดะวะทั้งหมดเลยหมวดของการดะวะและทุกคนก็คือต่างศาสนิกที่ยังไม่เข้าอิสลามนะครับอาจารย์ตอบบรรณาการการจะให้คนใดคนหนึ่งรับอิสลามเนี่ยสำหรับคนที่ทำดะวะก็คือคนที่ต้องการเชิญชวนมาสู่อิสลามเนี่ยต้องตระหนักในความเป็นจริงก่อนว่าการที่จะทำให้ใครเป็นมุสลิมนั้นเป็นงานเป็นหน้าที่อัลเลาะห์ตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วเพราะฉะนั้นการเชิญชวนคนให้มารับอิสลามเนี่ยทำไปเพื่ออะไรครับ1ความปรารถนาดีปรารถนาดีที่อยากจะให้เขาเนี่ยมาสู่ธรรมะอันบริบูรณ์ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาบอกว่าเขาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเราจึงต้องไปสู่บันไดที่บอกว่าใช่แต่อิสลามสอนธรรมะที่อยู่ในมืออิสลามเนี่ยเป็นธรรมะที่บริบูรณ์เ
พราะฉะนั้นคุณต้องการสิ่งที่ยังโตไม่เต็มที่หรือสิ่งที่โตเต็มที่ล่ะคุณต้องการอยู่กับธรรมะที่โตไม่เต็มที่หรืออยู่กับธรรมะที่โตเต็มที่จากนั้นก็ค่อยคุยกันว่ามันโตเต็มที่และบริบูรณ์อย่างไรก่อนถูกไหมตัวอย่างเช่นในอิสลามเนี่ยคนในสังคมนี้สามารถสมรสได้ครับและเขาก็จินตนาการว่าการสมรสนั้นบริบูรณ์ไหมไม่ใช่ชาวบ้านเนี่ยคนที่ไต้หวันก็มีสมรสคนที่ที่ลัตเวียก็สมรสนะคนที่เมซิโดเนียก็สมรสบราซิลก็สมรสแต่เข้าใจไหมว่าอิสลามได้ธรรมะที่บริบูรณ์ถือว่าการสมรสเคลื่อนชายหญิงสองคนเคลื่อนเข้าสู่การสมรสเนี่ยโปรเซสมันเป็นยังไงตรงเนี้ยที่ในบางธรรมะในบางศาสนาไม่มีเพราะฉะนั้นในบางศาสนาไม่มีโปรเซสให้ชายและหญิงสมรสครับนี่คือความไม่สมบูรณ์ไงเพราะฉะนั้นเมื่อศาสนากอไก่ไม่มีโปรเซสให้ชายและหญิงสมรสศาสนากอไก่จึงต้องไปยืมศาสนาขอไข่โปรเซสในศาสนาขอไข่มาใช้ไงถูกไหมนี่คือความพร่องไงความแฮนดิแคปของศาสนาเข้าใจกันก่อนเพราะฉะนั้นทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีผมถามว่าแล้วศาสนากอไก่เนี่ยสอนให้เป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนที่ดีเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการสมรสยังไงอ่ะไม่มีครับนี่ไม่มีเข้าใจยังพระอาจารย์รู้เห็นนี้ไหมต้องคุยกับพระเจ้าหรอกเราจึงต้องมาคุยกันว่ามาสู่ธรรมะอันบริบูรณ์เข้าใจยังเพราะฉะนั้นในบางศาสนาเนี่ยนะตัวอย่างเช่นเอาละไม่สมบูรณ์กันเพราะในอิสลามเนี่ยถือว่าคอนเซ็ปต์ของการสมรสเนี่ยจะบริบูรณ์ก็คือหนึ่งนะ ชายและหญิงเนี่ยจะเป็นสามีภรรยากันเนี่ยมันมาตั้งแต่ที่อัลลอฮ์ทรงสร้างอาดัมและฮาวาก่อนเมื่ออาดัมหลับไปอัลตลาจึงดึงกระดูกซี่โครงซ้ายอาดัมมาสร้างเป็นฮาวาขึ้นมาเมื่ออาดัมได้สติฟื้นขึ้นมาอาดัมเห็นฮาวาอาดัมก็มีใจเสน่หาพออาดัมต้องการจะจับต้องตัวฮาวาอัลตลาบอกอาดัมนางยังไม่เป็นที่อนุมัติแก่เจ้าโออัลลอฮ์โปรดทรงทำให้นางเป็นที่อนุมัติแก่ข้าพระองค์เถิดเลจิสติเมททำให้มันถูกต้องตามกฎหมายเถิดพระเจ้าเราจะบอกว่าเพราะฉะนั้นข้าเสนอสมรสฮาวาให้แก่เจ้าจะรับการสมรสนี้ไหมนี่เป็นคอนแทรคเป็นฮิวแมนคอนแทรคเป็นโซเชียลคอนแทรคเป็นข้อตกลงก่อนของการเสนอและสนองข้าเสนอให้เจ้าสมรสกับฮาวาเจ้าจะรับการสมรสนี้ไหมอาดัมบอกข้าพระองค์รับคอนแทรคนี้ตรงนี้เองกระบวนการจึงที่ทำให้อาดัมและฮาวาเลจิสติเมตอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายว่าอาดัมและฮาวาต่างเป็นคู่ครองซึ่งกันและกันและโปรเซสนี้ตกทอดผ่านมาในพระศาสนาจักรในคริสตศาสนาพระศาสนาจักรจึงทำหน้าที่ออโทริตี้นี้แทนพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นบาทหลวงจะเสนอไงว่าแต่ว่าเนื่องจากว่ายุโรปเนี่ยเติบโตขึ้นมาภายใต้ความคิดแบบฮิวแมนิซึมและเนเชอรัลิซึมก็คือให้สตรีเป็นหลักก่อนอิซาเบลลาเธอจะรับเฟอร์นันโดเป็นสามีไหมอิซาเบลลาก็เร็วสิแขกเรือรออยู่เต็มโบสถ์หมด yes โอเคเฟอร์นันโดเธอจะรับอิซาเบลลาเป็นภรรยาไหมนี่เฟอร์นันโดตอบเร็วเป็นมิสเตอร์บีนเลยโอ้ yes สองคนก็แต่ในอิสลามเป็นยังไงอิสลามไม่มีสถาบันนักบวชออโทริตี้นี้อยู่ในมือของวลีผู้เป็นบิดาถ้าไม่มีพ่อไปยังพี่ไปยังน้องชายไปยังลุงไปยังอาไปยังปู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นผู้เป็นวลีผู้ปกครองเกอร์เดียนฝ่ายหญิงบอกว่าข้าพเจ้าขอเสนอให้ท่านเนี่ยสมรสกับบุตรีข้าพเจ้ากับหลานสาวข้าพเจ้ากับพี่สาวข้าพเจ้าท่านจะรับคอนแทคนี้ไหมนี่คือการเสนอและสนองไงในทางสังคมฝ่ายอาจารย์บอกว่าข้าพเจ้ารับการสมรสนี้ตามทรัพย์สินที่ว่าไว้อย่างนี้ตกลงกันไปตามนี้หรือไม่ต้องพูดก็ได้ข้าพเจ้ารับการสมรสนี้กับนางสาวนี้ที่เป็นบุตรสาวเป็นหลานสาวเป็นลูกลุงของท่านจบสองคนนี้เลจิสติเมททันที
ในทางกฎหมายก็คือเป็นสามีภรรยาทันทีกระบวนการนั้นไม่เห็นว่าโปรเซสจะก้าวข้ามจากการที่เป็นคนแปลกหน้าไปสู่การเป็นสามีภรรยามีแต่ในบางศาสนาไม่มีครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้เข้าใจก็คือขับจดว่าไงบริบูรณ์เพราะฉะนั้น แค่เรื่องเดียวคือการสมรสเนี่ยเห็นไหมเราจึงได้มีในเพราะฉะนั้นทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีถามว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีก็ดีในเรื่องแค่ใจกว้างใจบุญอโหสิกรรมแต่ว่าชายหญิงสองคนจะเป็นสามีภรรยามีไหมไม่มีถูกไหมเสร็จแล้วเมื่อสามีตายทรัพย์สินที่สามีทิ้งไว้เงินในธนาคาร 70,000 เงินรัฐบาลจะโอนมาให้อีกจากเงินเบี้ยอะไรยังชีพอะไรต่างๆเงินนี้มีที่ที่กรุงเทพ50ตารางวาต่างจังหวัด7ไร่นะองค์มังกรทิ้งไว้2ใบทรัพย์ที่จะแบ่งมันมีลูกมีหลานเนี่ยนะคุณไม่มีไอเดียเลยแล้วก็ตรงอย่าลักทรัพย์คุ้มครองทรัพย์อย่าเบียดเบียนทรัพย์อย่าแย่งชิงทรัพย์อย่าโกงทรัพย์คุณจะตกลงยังไงในเมื่อทรัพย์ที่คุณจะแบ่งยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือไม่ต้องเรื่องพระเจ้าเรื่องธรรมะว่าคุณต้องการธรรมะหรือไม่ผมจะถามนักบวชฤาษีที่เป็นลูกศิษย์ผมไงคุณเป็นฤาษีทำไมอ่ะผมอยากจะหาธรรมะอ้าวก็ธรรมะที่บริบูรณ์ในอิสลามทำไมคุณไม่เอาวะแสดงว่าคุณไม่จริงใจต่อธรรมะถ้าธรรมะนั้นไม่ใช่ของที่คนในสังคมตกแต่งไว้ปรุงแต่งไว้ยึดมั่นถือมั่นมาตลอดคุณก็ไม่เอาอะไรเดี๋ยวสรุปนะครับพอดีท่านผู้ใหญ่ท่านผู้อาวุโสนะครับเขาจะขยายความนิดนึงว่าหลังจากที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็กล่าวกะลิมะห์เข้าเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยก็จะมีวิถีปฏิบัติของคนบางส่วนนะครับว่ามาอัลลาห์มาอัลลาห์นะครับคือหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคือความหมายอะไรทำไมต้องทำเนี้ยท่านผู้อาวุโสก็ได้ชี้แจงว่าในความหมายคือมาอัฟลาก็คือการได้ถูกคนผู้นี้ได้ถูกอภัยโทษแล้วซึ่งแนวทางของอิสลามคือหลังจากที่รับอิสลามเนี่ยก็ได้ถูกอภัยโทษจากบาปอื่นๆทั้งหมดก่อนหน้านี้นะครับนี่คือท่านพระอุโสได้ขยายความนิดหนึ่งนะฮะเผื่อจะเป็นการเสริมให้เราเข้าใจนะครับโอเคสักครู่นะครับวันนี้เดี๋ยวมีบารามอาลัมดุลลาห์เลยนะครับขอหมายเลขโทรศัพท์ของดร.อานัสและหมายเลขบัญชีของธนาคารนะครับเพื่อที่จะโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารนะครับถ้าผมเข้าใจก็คือจะสนับสนุนกิจการด้านโรงเรียนสถาบันรอบบานีนะครับซึ่งยินดีเดี๋ยวทางทีมงานจะส่งไปให้นะครับอาจารย์อานัสมีความคิดที่จะแปลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อว่าจะให้ความรู้แนวทางของอาจารย์อานัสที่อาจารย์ได้อธิบายบางส่วนนะฮะถามว่าแปลยังไงเพื่อหารายได้เข้าโรงเรียนรอบบานีนี่คือการสนับสนุนนะครับเขาก็ยินดีที่จะให้องค์การรอบิโต้นะครับเอาไปพิมพ์เผยแพร่ส่งมาในเมืองไทยอินชาอัลเลาะห์นี่คือเป็นความปรารถนาดีนะครับในความเป็นอุควะแล้วก็สนับสนุนกิจการที่ดีของสถาบันรอบานีนะฮะก็ประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับสำหรับท่านใดนะครับในที่นี้ที่อยากจะสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับก็เชิญชวนนะครับสถาบันรอบานีที่เขาใหญ่เที่ยงฮะขับรถไปแป๊บเดียวครับถ้ามีโอกาสก็แจ้งทีมงานต้องจัดไปพักผ่อนนะฮะก็ผมไปแล้วก็ติดใจนะครับก็คือเพลินเลยฮะละหมาดเสร็จแล้วก็นั่งชมวิวนะครับอาจารย์นั้นก็ที่นั่นมีบ้านดินนะฮะเดี๋ยวผมโฆษณาให้อาจารย์นิดหนึ่งนะที่นั่นมีบ้านดินที่ทำมาจากดินนะครับแล้วก็เด็กๆก็จะมีมัสยิดนะครับที่อาจารย์นั้นภูมิใจมากทำในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไหนอยากให้ไปเชิญชมนะฮะมัสยิดก็จะมีการจุดโคมนะฮะจุดแสงเทียนเด็กๆก็อาบน้ำยังไงฮะอาบน้ำก็คือน้ำจากอ๋อมีคนบริจาคครับตอนนี้มัสยิดไม่มีไฟไม่ใช่ว่าอยากให้ทุกท่านบริจาคไฟเป็นคอนเซ็ปต์นะฮะของสถาบันพอพักมีไฟห้องเรียนมีไฟแต่ว่าตัวมัสยิดจุดเทียนทุกเวลาในวันแล้วก็
สามารถที่จะไปสัมผัสบรรยากาศนี้ได้ที่เขาใหญ่เที่ยงครับสำหรับบุญล้านอะไรอาจารย์นัสก็จะมีโครงการตลอดครับสามารถถามได้ทำกิจกรรมทางทีมงานโฮมครับอาจจะมีค่ายเล็กๆน้อยๆอะไรตามเนี่ยพยายามติดตามนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะเสวนาหรือสนทนาได้อาจารย์อนัสก็มี Facebook นะครับพิมพ์ตรงตัวเลยครับอนัสอมาตยกุลนะฮะจะเห็นโปรไฟล์รูปหล่อๆของอาจารย์นะครับแล้วก็ถ้าเรามีข้อถามหรือว่ายังไงเนี่ยก็ลองอินบ็อกซ์ไปได้นะครับหรือจะสอบถามผ่านทางทีมงานก็ทางเราก็ยินดีนะครับวันนี้เราก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับทดเวลาบาดเจ็บมา5นาทีนะครับก็เป่าหมดเวลาอันนี้ให้มันอินเทนฟุตบอลโลกนิดนึงครับคือเดี๋ยวถ้าทีมงานจะเขียนหมายเลขบัญชีนะครับวันนี้ก็เป่าหมดเวลาครับทุกคนคือผู้ชนะนะครับแล้วก็วันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับวันนี้เรามาตั้งแต่เช้านะครับอย่างที่ผมบอกครับถ้าทุกคนมาด้วยเนียดนะครับที่ดีเนี่ยทุกวินาทีครับคือผลบุญนะครับภาคผลบุญนี้ก็ขอให้อัลลอฮ์จงเพิ่มพูนนะครับหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยทุกคนก็จะเนียดทำงานเพื่อศาสนาได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องรักษาไว้นะครับคืออาจารย์นัทก็ได้กล่าวมาประมาณ 4-5 รอบนะครับคือการรักษาความเป็นอุคุวะความสัมพันธ์ที่ดีนะครับการเราที่ในเรื่องของมารยาทการตัดบียะก็ดีนะครับหรือว่าการมุอามะลัตอะไรต่างๆที่ก่อให้เกิดความแตกแยกหรือความเกลียดชังเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางแห่งการดะวะที่ถูกต้องนะครับถึงอาจารย์นัทก็ได้แจ้งมาแล้วบางทีมันมีการบิดเบือนโดยที่เราอาจจะไม่รู้เช่นในกรณีของอินเดียก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งการตั้งคำถามในเชิงก่อให้เกิดการแบ่งแยกอันนี้ก็สมควรที่จะระวังให้ดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับในนามของทีมงานนะครับแล้วก็ในนามของสถาบันรอบบานีโดยอาจารย์อนัทเองเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามานะครับมีความยินดีอย่างยิ่งทุกท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจงประทานภาคผลบุญนะครับประทานสุขภาพอันแข็งแรงนะครับประทานโอกาสให้เราได้เข้าร่วมนะครับในการทํากิจกรรมเพื่อความดีสนับสนุนในการทํากิจการที่ดีตามแนวทางของพระองค์นะครับยับยั้งความชั่วแล้วก็พบกันอีกครั้งครับในโอกาสหน้าครับสําหรับวันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ